ราเริ่มกันเลยละกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะขอเสียงปรบมือเสียงปรบมือสุดกำลังใจให้ต่อสู้ไปอย่าได้ถอยนี้นะคะอ้าวใส่เสื้อบริษัทไว้นะคะขออนุญาตปิดโลโก้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังไลฟ์สดของนุ่นในวันนี้นะคะนุ่นไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนอาจจะเห็นคอนเทนต์ว่าเอ้ยอาจารย์นุ่นจะไปไหนนะคะมาครั้งสุดท้ายคืออะไรนะคะนุ่นจะมาทุกวันนี่แหละค่ะพี่ๆแต่ว่าวันนี้นุ่นจะมาสรุปประเด็นนะคะเกี่ยวกับการขายประกันออนไลน์ในช่วงนี้นะคะซึ่งหลายๆท่านน่ะตอนนี้คือมีความวิตกกังวลใจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะถ้าหากอยากจะขายประกันออนไลน์นุ่นก็จะสรุปตั้งแต่ไลฟ์สดไลฟ์แรกจนถึงไลฟ์สดนะตั้งแต่เมื่อวานนะคะเป็นไลฟ์สดที่เกี่ยวกับการขายออนไลน์เมื่อวานพี่แม็กก็เข้ามาแว๊บๆเนาะเมื่อวานคนที่นั่งเฝ้านุ่นตลอดไลฟ์คือผอ.วนศรีนะคะก็เมื่อวานเนี่ยนุ่นคิดหัวข้อไว้แล้วก็เป็นเกี่ยวกับการรีคูทออนไลน์ได้เช่นเดียวกันแต่ทำไมนุ่นถึงเอารีคูทมาเชื่อมโยงในการขายประกันออนไลน์ได้เพราะว่าทุกคนนะคะจะรู้ว่าตอนนี้คือหลายๆคนออกไปทำงานไม่ได้หรือบางคนอาจจะตกงานโดนเลิกจ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเราไม่สามารถไปรีคูทแล้วให้เขาเอามาออกโค้ดได้แต่เรามีวิธีการช่วยเหลือนะคะวิธีการช่วยเหลือเขาว่าจะทำให้เขามีรายได้ในช่วงนี้ได้ยังไงนะคะวันนี้นุ่นก็จะมาสรุปนะคะพี่ๆพอจะจำได้ไหมสวัสดีค่ะผอ.นะคะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะทุกคนถ้าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์นะคะคนที่เข้ามาฟังกับนุ่นนะคะหลังจากที่เรียนรู้นะคะตั้งแต่คลิปที่1ยันคลิปที่เมื่อวานนะคะพี่ๆได้เรียนรู้อะไรจากไลฟ์สดของนุ่นบ้างลองแชร์หน่อยได้ไหมแค่อยากรู้ว่าพี่ๆพอจะจำประเด็นอะไรของนุ่นได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนุ่นจะมาสรุปตั้งแต่เริ่มต้นอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้นุ่นเจอคำถามบ่อยมากสำหรับนักเรียนที่ทักมาส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับการขายประกันออนไลน์และมีผู้จัดการผอ.นะคะแล้วก็ตัวแทนหลายๆคนตอนนี้เริ่มที่จะสนใจทำประกันออนไลน์ละแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไปศึกษาที่ไหนอาจารย์ควรไปดูที่เพจไหนหรือควรลงเรียนคอร์สอะไรดีนะคะอันนี้นุ่นไม่ห่วงความรู้เลยนะทุกคนอยากให้ทุกคนไปศึกษาเพิ่มเติมได้แต่นุ่นก็เข้าใจเนาะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะว่าเราอะเรียนคอร์สบางทีอะค่ะคอร์สมันก็ค่อนข้างแพงวันนี้นุ่นก็จะมาบอกแหล่งสำหรับพี่ๆนะคะหลายๆคนอาจจะเจอแหล่งแล้วแหละว่าวันเนี้ยจะไปเรียนรู้การขายประกันออนไลน์จะเริ่มต้นยังไงดีไม่กล้าลงทุนนะคะลองพิมพ์มาให้นุ่นหน่อยได้ไหมคะทั้งหมด800ท่านที่เข้ามาอยู่ในนี้นะคะ ตอนนี้มี800ท่านแล้วนะคะคุณณภัทรคะหน้ามาค่ะ วันนี้คุณณภัทรไม่มานะคะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะพี่เก๋ไปดูคลิปย้อนหลังของนุ่นนะคะจำได้ไหมไปฟังตอบคำถามของนุ่นเองนะคะตอบย้อนหลังพี่เก๋เพิ่งมาวันนี้วันแรกนะคะเอาตั้งแต่เหมือนพี่เก๋มาขมวดปมวันนี้วันเดียวเลยกับพี่ณชานะคะคุ้มมากเลยสำหรับไลฟ์สดนี้นะคะวันนั้นแบบไลฟ์สดมันมากวันนี้มีกรมธรรม์ด้วยนะมีกรมธรรม์ด้วย ได้ครบถ้วนกระบวนการเลยครับการโพสต์การไลฟ์สดการหาแคปชั่นคนอื่นล่ะคะสามารถพิมพ์ร่วมสนุกกับนุ่นได้นะคะทีนี้ค่ะก่อนที่นุ่นจะสรุปนะคะนุ่นมีคำถามจากตัวแทนแล้วฝ่ายขายค่ะที่ทักเข้ามาเนาะคือว่าวันนี้อาจารย์การที่เราจะเริ่มมาขายประกันออนไลน์อะค่ะเราควรจะเริ่มยังไงดีแล้วคำถามที่นุ่นเจอบ่อยมากที่นักเรียนถามนุ่นคืออาจารย์นุ่นอาจารย์นุ่นไปเรียนการสร้างคอนเทนต์การสร้างตัวตนการขายออนไลน์อ่ะจากที่ไหนเรียนรู้การสร้างตัวตนการขายออนไลน์จากที่ไหนคำตอบของนุ่นคือนะคะนุ่นบอกไกด์ไลน์พี่ๆก่อนจากการที่พี่ๆเห็นใครที่อยู่ในเฟซส่วนตัวของนุ่นนะจากการที่พี่ๆเห็นนุ่นโพสต์ขายสินค้าออนไลน์นั่นแหละค่ะอันนั้นคือการเรียนรู้ของนุ่นอยู่เพราะนุ่นศึกษาการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมานานพอสมควรขายมากี่ปีแล้วอะขายออนไลน์3ปีแล้วไหมขายออนไลน์ค่ะศึกษาเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์มา3ปีแล้วนะคะซึ่งสินค้าที่นุ่นนะที่เปลี่ยนเห็นเปลี่ยนสินค้านี่ไม่ได้เจ๊งนะคะแอดมินเซลคือเปลี่ยนไปดูวัฒนธรรมของแบรนด์อื่นบ้างดาดาอันนี้แซลหรืออะไรคะ
เออนะคะมีคนแซวข้างๆว่าที่เปลี่ยนสินค้าบ่อยๆนี่คือไปเรียนรู้ใช่ไหมไม่ได้ขายไม่ดีใช่ไหมนะคะไปเรียนรู้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าในการเปิดสินค้าการขายสินค้าออนไลน์แบบนี้ค่ะ พี่หนึ่งหัวเราะรัวมากค่ะพี่หนึ่งพี่พึงโอเคจับมือพี่พึงเลยพี่พึงยังว่าว้าว พี่หนึ่งอ่ะกดไลค์ไม่ดูหน้าน้องเลย เดี๋ยวนะอาคนข้างๆรอชนช้างอยู่นะคะ เออนะคะเปลี่ยนสินค้าบ่อยๆนี่ก็คือไปดูนะคะว่าสินค้าแต่ละประเภทแบบนี้ค่ะเขามีวัฒนธรรมการขายยังไงบ้างนุ่นก็เลยเอามาประยุกต์และปรับใช้ซึ่งพี่หนึ่งหัวเราะแต่ละแบรนด์นะคะเขาจะมีเทคนิคการสอนตัวแทนอ่ะที่ค่อนข้างแตกต่างกันคำแอดมินนะคะคำแอดมินนะคะเทคนิคการขายที่แตกต่างกันบางแบรนด์เน้นขายแบบสร้างตัวตนบางแบรนด์เน้นขายเพื่อสร้างทีมบางแบรนด์เน้นขายเพื่อยิงแอดโฆษณาบางแบรนด์เน้นขายแค่ Facebook ส่วนตัวบางสินค้าเน้นขายในเพจเออทุกคนมันไม่ได้เหมือนกันนะที่นุ่นลงทุนไปนะคะลงทุนหาแบรนด์ที่เขาให้ข้อมูลความรู้ตัวแทนน่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็สตาร์ทในการลงทุนน่ะแค่หลักร้อยทุกคนเออนุ่นบอกแบบตรงๆเลยว่านุ่นบอกแอดมินตรงๆว่านุ่นเข้าไปขายมีแบรนด์หนึ่งเนาะที่เคยขายก่อนหน้านี้มีการสัมมนาแบบบ้าระห่ำมากแล้วนุ่นก็ไปลงเรียนทุกสัมมนาพี่ๆทุกคนไม่ได้ขายของเลยไปสัมมนาอย่างเดียวเออพอได้กำไรมานะเอาไปลงสัมมนาของเขาหมดเลยจริงโอ้โหกำไร300สัมมนา1,500เออกำไร300ค่าสัมมนา 1,500 มีค่าสัมมนาครั้งหนึ่งค่ะประมาณ 9,500 ไปลงสัมมนาพี่คิดดูสัมมนาที่กรุงเทพด้วยบินไปมีครั้งหนึ่งเล่าให้ฟังนั่งรถทัวร์จากเชียงใหม่เพื่อไปสัมมนาที่กรุงเทพสัมมนาเสร็จปุ๊บนั่งรถทัวร์กลับเชียงใหม่พี่คิดดูอยากรู้เพราะตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ได้อยู่ในยุคโควิดใช่ไหมคะพี่ตอนนั้นอ่ะเขาเปิดสัมมนาเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาทีมเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาทีมนะใครที่เคยเรียนวิเคราะห์คนกับนุ่นอะที่มันเป็นสัตว์ชนิดต่างๆนะคะเสือสิงกระทิงหนูอะไรอย่างเงี้ยพี่นั่นแหละค่ะนุ่นไปเรียนจากสัมมนาของเขาจะมีไลฟ์โค้ชสมัยยุคนั้นคือก่อนหน้าเนี้ย 2-3 ปีก่อนเนาะไลฟ์โค้ชกำลังเป็นที่ยอดฮิตนุ่นก็เลยไปโรงเรียนกับไลฟ์โค้ชค่ะแล้วมันมีอีกสัมมนานึงที่เขาฮิตกันในช่วงนั้นเลยก็คือ Passion to Wealthก็คือการผลักดันแรงบันดาลใจของตัวเองให้สามารถสร้างความมั่งคั่งให้กับธุรกิจของคุณได้อะไรเงี้ยอันนี้แหละค่ะคอร์สประมาณ 9,000 กว่าบาทที่นุ่นไปโรงเรียนพี่3 วันแต่ว่าเราไปเรียนอ่ะแล้วเราได้ความรู้เพราะตอนนั้นน่ะการขายออนไลน์คือเขายังไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การยิงเพจโฆษณาหรือการยิงแอดโฆษณานะคะตอนนั้นเขามุ่งเน้นสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก่อนตอนที่เขาขายสินค้าออนไลน์นะคะตอนนั้นนุ่นก็ยังไม่เก็ตนะว่าการเอาความรู้ที่ได้จากแม่ค้าออนไลน์เหล่านี้ค่ะกราบในความทุ่มทุนมากค่ะอาจารย์จริงๆพี่เก๋นุ่นไปอย่างนั้นจริงๆนะแล้วมีไอเนี้ยละค่ะที่นุ่นไปสัมมนา3วันเนี่ยนุ่นมีประชุมที่กรุงเทพทุกสิ้นเดือนใช่ไหมแล้วมันต่อจากประชุมนุ่นพอดีอะเช่าโรงแรมซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่คนเดียวพี่ทั้งตั๋วเครื่องบินนะทั้งค่าโรงแรมแล้วก็ค่าสัมมนาอีกนะคะคิดดูสิแบบเราอยากรู้ว่าแม่ค้าออนไลน์เขาทำอะไรกันแล้วมันใช้ในชีวิตแบบของตัวแทนประกันได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ไอ้คัส Passion to Wealth อ่ะนุ่นยังไม่ได้เคยปล่อยที่ไหนเลยนะพี่ความรู้นั้นมันยังอยู่ในตัวนุ่นอยู่ ยังอยู่ในนี้อยู่พี่ยังไม่ได้ปล่อยเลยแต่ว่าไอ้คอร์สที่วิเคราะห์คนนะคะเสือสิงกระทิงหนูอ่ะเขาเรียกว่าคอร์สอะไรนะคอร์สตาทิพย์ความจริงคอร์สตาทิพย์มันมี3เลเวลอันนั้นคือที่นุ่นไปเรียนมาคือเลเวล1เลเวลขั้นเทพคือสัมผัสแบบโดยใช้พลังงานที่มันเป็นพลังงานแม่เหล็กที่เราสามารถเอาความรู้สึกของเราไปแตะกับคนอื่นได้อ่ะทุกคนถ้าตามอีกนี่เป็นแอดเวนเจอร์เออเนี่ยทุกคนนุ่นไปเรียนมาถึงขนาดนี้เลยนะเพราะว่าคือเราเข้ามาธุรกิจประกันแต่เราไม่รู้ว่าประกันออนไลน์อ่ะมันจะมาบูมในช่วงไหนหรือการขายออนไลน์อ่ะมันจะบูมในช่วงไหนแต่ช่วงนั้นคือที่เขาฮิตคือขายสินค้าออนไลน์บน FacebookIG ก็ยังไม่ดัง TikTok ก็ยังไม่ดังเท่าไหร่ Facebook เนี่ยคือดังมากๆแต่ไม่เน้นยิงแอดด้วย
คนที่ยิงแอดคือคนที่เขาค่อยๆยุคนั้นนะคนที่ยิงแอดอาจจะได้เงินเยอะเพราะว่าคนที่อยู่ในตลาดแอดน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เขาจะเน้นแบบนี้คือสร้างตัวตนบน Facebook เพราะตอนนั้นพี่มาร์คยังไม่ปิดกั้นอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกคนช่วงนั้นที่ขายสินค้านะกระหน่ำโพสต์หน้า Facebook มากว่าโพสต์ต้องโพสต์โพสต์เขาสอนตอนนั้นนะคะสอนให้โพสต์3เวลาหลังอาหารพี่ๆคิดดูสิโพสต์3เวลาหลังอาหารแต่ถ้าคุณอยากได้ยอดขายคุณต้องโพสต์มากกว่า10โพสต์ต่อวันแม่ค้าออนไลน์เขาสอนอย่างนี้ตอนนั้นนะพี่ๆตอนที่มาร์คมันยังไม่ได้ปิดกั้นนะโพสต์เป็นวรรคเป็นเวรมากจำได้เลยช่วงนั้นเฟซออนนั่งเจ้าแม่แคปชั่นมากใช่วันนึงเป็น10โพสต์อย่างน้อยใช่ค่ะพี่เก๋จริงไหมเป็นไหมทุกคนใครน้องไว้ใครเคยไปสัมผัสกับแม่ค้าออนไลน์หรือขายตรงอะไรอย่างนี้มีไหมคะลองแชร์ประสบการณ์กับนุ่นหน่อยได้ไหมมีใครเข้าไปเจอแม่ค้าออนไลน์หรือสินค้าขายตรงอะไรอย่างนี้มีไหมคะหรือมีเพื่อนที่เล่าให้ฟังนั่นแหละค่ะทุกคนคือนุ่นอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมแม่ค้าออนไลน์เขาขายสินค้าได้ดีจังเลยตอนนั้นยังไม่ไลฟ์สดก็ยังไม่บูมนะทุกคนไลฟ์สดก็ยังไม่บูมมากเพราะคนไลฟ์สดน้อยมากทุกคนจะแบบออกมาโพสต์แบบกระหน่ำมากเคยขายครับแต่บีบยอดต่อเดือนเกินอ๋อใช่มีอยู่แบรนด์นึงรักษายอดด้วยมีอยู่แบรนด์นึงเข้าไปรักษายอดด้วยเห็นเขาเป็นแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่เราก็นึกว่าเขาจะมีอะไรสอนเราเยอะๆเนาะไม่มีเลยค่ะทุกคนเปิดบินเยอะด้วยเปิดบินหนักมากแต่ไม่มีอะไรสอนเลยมาสอนเป็นแวบๆอะไรเงี้ยหรือเพราะว่าเราไปเรียนรู้มาหลายๆแบรนด์แล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรต่างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนคิดดูสินุ่นทุ่มทุนสร้างอ่ะไปเปิดบินไม่ใช่อะไรนะทุกคนถึงขายสินค้าไม่ได้อ่ะสินค้านั้นมันก็ยังใช้ได้แล้วก็กินได้คิดแค่อย่างนี้คือเหมือนซื้อสินค้ามาใช้เองอะไรเงี้ยค่ะในราคาต้นทุนที่คิดตอนนั้นแต่ขอไปเรียนสัมมนาฟรีๆกับเขาอะไรเงี้ยแต่แบรนด์ก่อนหน้านั้นเอาจริงคือไม่ได้เรียนสัมมนาฟรีคือก็จ่ายตังค์แล้วคือด้วยความเหมือนความโง่ของตัวเองอะทุกคนทั้งที่รู้เป็นวิทยากรใช่ไหมคะจะรู้อยู่แล้วว่าในการจัดสัมมนาแต่ละที่อะเราใช้งบประมาณเท่าไหร่ต่อหัวแล้วเราก็ไปเสียเงินนะคะเกือบเป็นหมื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปนั่งเรียนสัมมนากับเขาวันละ10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาแล้วเร่งรีบด้วยเวลากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบด้วยความที่เราอยากรู้นะคะเปิดบินหมื่นรักษายอดต่อเดือน 5,000 ถึงใช่ของกองเต็มบ้านถูกต้องค่ะแจกแล้วแจกอีกแจกก็ยังไม่หมดเลยทุกคนคือรู้สึกเสียดายนะอ่ะที่นุ่นมาแชร์นะคะเพราะว่าสิ่งที่ตัวแทนประกันนะคะสำหรับการที่เราจะมาเริ่มขายประกันบนออนไลน์อ่ะหลายๆคนมุ่งเป้าคือไปยิงแอดโฆษณาก่อนการยิงแอดโฆษณาเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าเราอ่ะต้องมีเวลาอยู่กับเขาคือแอดโฆษณามันเหมือนคนคนหนึ่งที่ขี้น้อยใจอ่ะทุกคนแอดโฆษณาเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เอาแต่ใจขี้น้อยใจฉันอยากได้เธอต้องให้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาถ้าเราปล่อยปะละเลยเขาเราไม่สนใจเขาเราไม่ดูแลเขาบางครั้งบางทีคือเขาก็ไม่วิ่งนะแอดโฆษณาเป็นไหมทุกคนคนที่ยิงแอดน่าจะเคยเจอเหตุการณ์ตรงนี้อยู่อ่ะใครอยู่ตรงนี้ลองพิมพ์หน่อยใครที่เคยยิงแอดมีแต่เจ้าแม่ยิงแอดทั้งนั้นที่อยู่ในนี้ ใช่ไหมทุกคนยิงแอดไปโฆษณาไม่วิ่งไม่มีคนทักไม่มีคนไลค์เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะเคยเจอแอดโฆษณานอนแนไหมนอนแนก็คืองอแงนะคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะลักษณะเขาเหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กเลยค่ะการยิงแอดโฆษณาเราต้องอยู่กับเขาคอยประคบประงมคอยดูแลเขาคอยใส่ใจเขาอันนี้คือลักษณะของแอดโฆษณาเขาต้องมีครูประจำตัวเขาเหมือนเด็กอนุบาลน่ะต้องมีคอยคนคอยดูเขาตลอดเวลาถ้าเมื่อใดก็ตามจะเป็นอีกหนึ่งลักษณะนะคะสักช่วงนึงเราคิดว่าเราไม่ยิงละเราปิดแอดโฆษณาไว้ก่อนเราปิดแอดโฆษณาไว้ก่อนพอสักพักนึงเราเปลี่ยนใจอยากกลับมายิงลักษณะเหมือนเด็กไม่อยากไปโรงเรียนทีนี้เด็กไม่อยากไปโรงเรียนคืออะไรคะก็เธอไม่ได้ยิงฉันมานานแล้วอะ
ก็ฉันก็ไม่อยากไปไม่อยากไปไม่อยากวิ่งไม่อยากยิงอ่ะแล้วพอกลับมายิงอีกรอบนึงคือแม่ก็ซื้อของเล่นชิ้นที่มันแพงๆให้หนูหน่อยสิอะไรเงี้ยเหมือนต้องมีของล่อตาล่อใจคือคนต้องเพิ่มงบประมาณในการยิงแอดขึ้นอ่ะเพราะมันมีคนน่ะเข้ามาในตลาดการยิงแอดมากยิ่งขึ้นคือคู่แข่งขันน่ะ Facebook นะคะการยิงแอดโฆษณามันเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆวันพี่มันเปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆวันนั่นหมายความว่าถ้าหากคุณวางมือจากการยิงแอดสัก 2-3 วันวันที่4คุณจะกลับมายิงแอดโฆษณาเหมือนคุณนับ1ใหม่เสมออันนี้คือเรื่องจริงเพราะการยิงแอดโฆษณามันจะเปลี่ยนแปลงในทุกวันกลุ่มเป้าหมายจะเปลี่ยนแปลงในทุกวันถ้าคุณเคยยิงกลุ่มเป้าหมายนี้ไม่เชื่อคุณลองไปเปรียบเทียบดูนะคะลองก็ได้ถ้าคุณจะกลับมานะยิงกลุ่มเป้าหมายเดิมแต่เอากลุ่มเป้าหมายเดิมเนี่ยหลังจากที่เราพักไปสักพักนึงอะค่ะอาจจะช่วง2อาทิตย์3อาทิตย์หรือ1เดือนแล้วคุณเอากลุ่มเป้าหมายเดิมกลับมายิงแอดโฆษณาอีกครั้งนึงพี่ๆลองตอบนู่นหน่อยได้ไหมคะคนที่ยิงแอดโฆษณาคำถามคือการวิ่งของแอดโฆษณาครั้งเนี้ยที่คุณยิงใหม่จากกลุ่มเป้าหมายเดิมที่พักไปเนี่ยค่ะมันวิ่งดีเหมือนเดิมไหมคะมันวิ่งดีเหมือนเดิมไหมถ้าวิ่งดีเหมือนเดิมพิมพ์1ไม่เหมือนเดิมพิมพ์0สวัสดี800คนที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยศูนย์ยาวเลยนะคะ ไม่ดี0ใช่ค่ะ1อ่ะพี่1ยังมี1อยู่พี่หนึ่งยังหนึ่งอยู่หรือว่าบอกว่าชื่อหนึ่งพี่ก็ว่าจะถามพอดีค่ะนะคะทีนี้มันมีคำตอบอยู่สองทางมันมีคำตอบอยู่สองทางที่มีคนตอบเข้ามาใช่ไหมคะพี่หนึ่งบอกตอบหนึ่งฮ่าฮ่านะคะพี่หนึ่งพี่ณชาบอกศูนย์นะคะการยิงแอดโฆษณามันจะมีอยู่สองลักษณะค่ะพี่ถ้าหากกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เรายิงอ่ะไม่ได้มากกว่า5กลุ่มเป้าหมายการยิงซ้ำกลับมายิงใหม่อีกครั้งนึงอ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่พี่ๆจะยิงกลุ่มเป้าหมายเดิมซ้ำอยู่เพราะนะตลาดที่พี่ๆยิงไปครั้งแรกอ่ะค่ะคนยังเข้าไปในตลาดนั้นอ่ะไม่เยอะปัจจัยที่1 นะคะคนยังเข้าไปในตลาดนั้นไม่เยอะปัจจัยที่2ค่ะกลุ่มเป้าหมายเดิมของพี่ที่เคยยิงเขายังมีความสนใจในเรื่องของประกันอยู่นะคะสำหรับคนที่พิมพ์ศูนย์มามันจะเป็นในทิศทางที่กลับกันค่ะคือกลุ่มเป้าหมายที่คุณเคยยิงนั้นนะคะมีคนเข้าไปตะลุยตลาดเนี้ยค่อนข้างเยอะละกับ2ค่ะกลุ่มนั้นที่เราเคยยิงอะค่ะเขาไม่ได้สนใจประกันที่เรายิงในช่วงนี้ยิงแอดก็เหมือนจีบหญิงต้องคอยเอาใจเดาใจยากไอ้ยะพี่แม็กแคปชั่นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเธอนี่คารมคมคายดีมากนะคะมาเปิดวันนี้เปิดปุ๊บวิ่งมา 4-5 คนแสดงว่าตลาดของพี่หนึ่งนะกับพี่ณชาจะเป็นคนละตลาดกันเขาเซฟจะถามว่าพี่หนึ่งยิงกลุ่มอะไรพี่หนึ่งไม่บอกหรอก เรารู้กันใช่ไหมคนยิงแอดโฆษณาจะรู้กันฉันอยากบอกเธอแหละแต่ฉันก็ไม่อยากบอกเธอดีกว่าอะไรเงี้ย สรุปยังไงนะคะดังนั้นการยิงแอดโฆษณาคือเหมือนที่พี่แม็กบอกเลยคือเราต้องเดาใจว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะคือมันต้องดูด้วยนะอย่างพี่หนึ่งอันนุ่นบอกอย่างนี้นะคะอย่างพี่หนึ่งเนี่ยพี่หนึ่งอาจจะยิงแอดโฆษณาประกันชีวิตยกตัวอย่างเช่นสัญญาชั่วคราวสัญญาชั่วระยะเวลาเนาะกับประกันเล็กๆน้อยๆที่เบี้ยประกันมันต่ำแต่นุ่นไม่รู้นะพี่ไม่รู้ว่าพี่ๆยิงแอดอะไรกันนะคะแต่นุ่นอาจจะบอกว่าพี่ณชาอาจจะกำลังยิงแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายอยู่คำถามทำไมแอดพี่ณชาไม่วิ่งกับแอดพี่หนึ่งถึงวิ่งเพราะตลาดแอดของพี่หนึ่งอะเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ไม่ค่อยมีใครยิงเพราะพี่หนึ่งยิงเกี่ยวกับประกันชีวิตแล้วเบี้ยประกันมันต่ำ เบี้ยประกันมันต่ำทุกคนบอกว่าชีวิตตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วถ้าตายฉันขอมีเงินให้คนที่อยู่ข้างหลังละกันพี่หนึ่งอาจจะยิงทุนประกันเป็นหลักก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าพี่ณชายิงประกันสุขภาพกลุ่มตลาดประกันสุขภาพแบบนี้ค่ะบริษัทไหนเขาก็ยิงเพราะทุกคนเน้นขายสุขภาพเหมาจ่ายทั้งนั้นเลย
ประกันสุขภาพไม่ค่อยวิ่งเลยใช่ๆๆเห็นไหมคะอันนี้นุ่นเดาเอานะนุ่นเดาเอาเลยเพราะว่ากระแสการขายประกันช่วงนี้คือทุกคนตลาดไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามนะคะเป็นตลาดการแข่งขันประกันสุขภาพที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะออฟไลน์หรือออนไลน์ทุกคนแย่งกันขายประกันนี้ทั้งหมดเลยถ้าหากคุณจะยิงแอดโฆษณาคุณต้องยิงแอดโฆษณาแบบสวนกระแสยิงแอดโฆษณาแบบสวนกระแสก็คืออันนี้คะบำนาญก็ไม่น่าจะมีใครซื้อแอดมินบอกว่ายิงบำนาญเวิร์บทูเดาใช่ค่ะแอดมินบอกว่ายิงแบบบำนาญแบบนี้เหรอบำนาญตอนนี้ไม่น่าจะมีใครที่จะคิดถึงขั้นนั้นอะตอนเนี้ยเอาแบบ5ปี10ปีข้างหน้าเนี้ยให้รอดก่อนอะทุกคนน่าจะคิดแบบนั้นคือไม่ใช่ว่านุ่นคิดลบนะคือนุ่นก็คิดแบบนั้นเหมือนกันทุกคนอันนั้นส่วนเกินเราอาจจะขายทุกคนเห็นเขาขายประกันโควิดอะไรเจอจ่ายจบเงินเป็นก้อนใช่ไหมยังได้อยู่เหรอโซโลแกนเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าถ้าหากทุกคนยิงแอดโฆษณาในเชิงของการขายประกันที่จ่ายเป็นทุนประกันแบบเนี้ยค่ะพออวันสิงห์หัวเราะจ่ายเป็นทุนประกันแล้วเบี้ยประกันมันต่ำที่คนเราสามารถแตะต้องได้อะทุกคนเฉลี่ยเดือนละ200ใช่ไหมแต่ว่าบางบริษัทคือ200บริษัทเขาไม่รับไงต้องแบบเดือนละ1,000อะไรอย่างเงี้ยบริษัทนี้คุณนะ นะคะบริษัทนี้คุณนะใช่ไหมนะคะนั่นแหละค่ะดังนั้นคุณอาจจะยิงส่วนกระแสแล้วคุณอาจจะเล่นกระแสเล็กน้อยคือจ่ายทุกกรณีรวมทั้งการเสียชีวิตด้วยโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้คุณอ่ะปั่นกระแสการยิงแอดโฆษณาในธุรกิจประกันชีวิตได้เคยยิงกลุ่มเดิม2ครั้งแต่หยุด 1-2 อาทิตย์ครั้งแรก 20,000 บวกรอบ2ไม่ถึง 10,000 จริงเหรอพี่แม็กอัดเต็มขนาดนั้นเลยเหรอ มีแต่คนยิงสุขภาพตลอดอาจจะชนกันใครลงเยอะอาจได้เปรียบถูกต้องค่ะ1ตลาดธรรมชาติมันเหมือนเป็นช่วงกระแสที่นุ่นเปรียบเทียบนะประกันสุขภาพมันเหมือนห้างที่กำลังเปิดใหม่ที่มาในช่วงที่เขากำลังมีกระแสเช่นห้างสินค้าญี่ปุ่นห้างสินค้าญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้กระแสเกี่ยวกับสินค้าญี่ปุ่นกำลังเป็นที่นิยมเขาก็เลยเปิดห้างเกี่ยวกับสินค้าญี่ปุ่นคนก็เลยพยายามเปิดแฟรนไชส์ออกมาแข่งกันแล้วแย่งลูกค้ากันเองถึงแม้เราจะเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายก็ตามค่ะแต่เราไม่รู้เลยว่ากลุ่มเป้าหมายที่เรายิงไปนั้นน่ะเขาไปเห็นโพสต์คนอื่นน่ะมาแล้วกี่ครั้งมันอาจจะไม่มาถึงแอดโฆษณาของเราก็ได้อันนี้นะแต่ถ้ามันเป็นตลาดเปิดใหม่ยกตัวอย่างเช่นสมมติพี่ณชาเปิดร้านช็อปญี่ปุ่นที่เขากำลังเป็นกระแสอยู่สมมติพี่ณชานะคะแต่พี่หนึ่งอ่ะมาเปิดร้านทุกอย่าง20บาทอะไรเงี้ยนึกภาพตามออกไหมคะสินค้าญี่ปุ่นมันจะมีแบบจุกๆจิกๆแต่ราคาจะสูงหน่อยเพราะมันนำเข้าแต่พี่หนึ่งบอกฉันส่วนกระแสเลยฉันไม่ขายสินค้าญี่ปุ่นแต่ฉันขายทุกอย่าง20คือตอนนั้นคนอาจจะไม่อยากซื้อทุกอย่าง20ไม่อยากซื้อทุกอย่าง20แต่จะมีบางคนที่เดินผ่านหน้าร้านพี่หนึ่งแล้วว่าเฮ้ยมัน20บาทเองนะคนมันก็เลยมาตลาดพี่หนึ่งมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงของพี่หนึ่งอ่ะได้ง่ายขึ้นแต่มาซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าถึงแม้มันจะไม่ได้ตรงกับความต้องการของฉันก็ตามแต่ฉันซื้อไว้ก่อนใช่หลายอันซื้อเตรียมไว้ก่อนจะได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่รู้แหละแต่ว่าสินค้าญี่ปุ่นมันก็โอเคนะตามกระแสไปก่อนละกันคนเยอะเดี๋ยวค่อยไปซื้อละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงคนเข้าถึงนะครับอ๋อโอเคพี่แม่ตกใจหมดน่าจะต้องมีรีวิวจากลูกค้าของเราด้วยมาช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นใช่ค่ะพี่บัญชาถูกต้องอันนี้นะคะในการตลาดยิงแอดเนาะทุกคนทีนี้ไหนบอกจะมาประหมดขมวดปมนะคะเดี๋ยวค่อยขมวดปมไหนๆก็มายิงแอดโฆษณาละทีนี้แล้วเราจะยิงแอดโฆษณายังไงนะคะพอหัวเราะเดี๋ยวหัวเราะนุ่นหรือว่าหัวเราะเป่าแม็กหัวเราะเป่าแม็กใช่ไหมทีนี้มาต่อค่ะแล้วไอ้คนที่ยิงแอดเนี่ยชอบยิงแอดเราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีนะคะในเมื่อเราอยากยิงแอดโฆษณาอยู่คือมันเป็นสิทธิของทุกคนอยู่แล้วคือเรามีสิทธิที่จะลองและมีสิทธิที่จะทำทุกอย่างมันดีหมดสำหรับเรามันคือทางออกของเราแล้วเราจะยิงแอดโฆษณายังไงเพื่อก็ฉันอยากขายประกันสุขภาพอ่ะ
ก็ฉันอยากขายสินค้าญี่ปุ่นนะอาจารย์จะทำยังไงดีเราจะต้องมีการยิงแอดโฆษณาที่ไม่เหมือนชาวบ้านนั่นก็คือการเปลี่ยนคอนเทนต์เหมือนที่พี่บัญชาบอกเลยค่ะเราต้องมีการเปลี่ยนคอนเทนต์คนอื่นเขายิงเกี่ยวกับรายละเอียดประกันใช่ไหมคนอื่นยิงรายละเอียดเกี่ยวกับประกันพี่ๆต้องเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นอีกมุมนึงที่ไม่มีใครยิงคือหลังจากที่นุ่นสังเกตนะทุกคนยิงแผนประกันเหมาจ่ายเนี่ยจะยิงเหมือนกันหมดเลยอยู่ที่ว่าข้อมูลใครแน่นกว่าแค่นั้นบางคนยิงแค่แผนเดียวบางคนยิงมา2แผนเปรียบเทียบบางคนยิงอัดมาเลย5แผนบางคนเอาแผนเหมาจ่ายที่ราคาต่ำกว่ามายิงแต่เวลาลูกค้าค่ะเขาเห็นคือเห็นแบบเนี้ยผ่านมาหลายๆเฟสแล้วอะขึ้นอยู่ที่ว่าลูกค้าจะตัดสินใจทักที่เพจไหนคือเพจแรกที่วิ่งไปโดนกลุ่มเป้าหมายอะลูกค้าจำไม่ได้นะคะว่าเป็นเพจไหนแต่เขาจะจำได้แค่ว่าเป็นเหมาจ่ายพอมาครั้งที่2โอ๊ยฉันขอตัดสินใจก่อนละกันขอกดเข้าไปอ่านรายละเอียดละกันของเราอาจจะวิ่งเป็นคนลำดับ2ลำดับ3ก็ได้แต่คุณลูกค้าอาจจะตัดสินใจตอนแอดโฆษณาคนที่10อะวิ่งมาหาก็ได้พอลูกค้ารู้สึกว่าเออฉันต้องซื้อแล้วแหละมันล่อตาล่อใจฉันศึกษามานานแล้วขอตัดสินใจทักเพจนี้ละกันเขาก็เลยไปทักคนที่10ค่ะแต่ของเราทำไมไม่ทักคะนุ่นค่ะผ่านมาตั้งแต่คนที่3แล้วค่ะแล้วไม่วนไปหาเขาแล้วค่ะเพราะอะไรเพราะเราหยุดยิงไปพักนึงบอกว่าไม่มีลูกค้าทักฉันเลยหยุดยิงเลยไอ้แต่คนที่10นั่นนะคะยิงอยู่อย่างเงี้ยซื้อไม่ซื้อกับฉันซื้อไม่ซื้อกับฉันก็ยิงวนไปวนไปวันละ50บาทวันละ100วนไปวนไปเจอลูกค้าคนเดิมๆซ้ำๆก็ไม่เป็นไรมันต้องมีสักวันแล้วว่าที่จะตกลงปลงใจเหมือนป่าแม็กอะจีบสาววันเดียวไม่ติดก็วนสัก3ปีอะไรเงี้ยนะคะทำให้เขาเห็นจนเป็นภาพจำอันนี้วิธีการที่1นะคะถูกต้องค่ะผ่านตาบ่อยจัดซะเลยนะคะหรือพี่ๆต้องเปลี่ยนแคปชั่นหรือคอนเทนต์ในการยิงแอดโฆษณานะคะถ้าใครที่เน้นยิงแอดโฆษณาเนาะเปลี่ยนคอนเทนต์ค่ะพี่ๆลองแชร์หน่อยได้ไหมนอกจากพี่บัญชาแชร์ละเอาภาพรีวิวลูกค้ามาโพสต์ในการยิงแอดแล้วพี่ๆลองคิดช่วยนุ่นหน่อยได้ไหมคะว่าเราควรจะทำภาพคอนเทนต์อะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาได้บ้างลองพิมพ์มาหน่อยลองพิมพ์มาหน่อยนะคะจิตลองพิมพ์หน่อยว่าเราจะทำคอนเทนต์ยังไงดีให้ต่างจากคนอื่นเขายิงเป็นคลิปได้ไหมครับได้ยิงเป็นคลิปได้สวัสดีค่ะสร้างตัวตนให้คนจำค่ะหุ้ยพอใจตรงกันกับคุณมิ้นคุณภัทรเลยนะคะคลิปกับวิดีโออันเดียวกันพี่ใช้ใบเสร็จของลูกค้าเออยิงได้ใบเสร็จของคุณลูกค้าก็คือปิดข้อมูลของคุณลูกค้าเบื้องต้นไว้แล้วเนาะยิงได้ค่ะใช่ทุกคนเป็นคลิปวิดีโออ่ะคุณภัทรแล้วก็ผอ.นะคะคลิปวิดีโอเราควรคลิปวิดีโอยังไงดีคะคุณแป้งนะคะสาซินีนะคะสร้างตัวตนให้คนจำคือสร้างยังไงคะไม่เอาแบบไปนอนแอดมิดนะไลฟ์สดบ้างถูกต้องค่ะไลฟ์สดก็ยิงแอดโฆษณาได้นะทุกคนหลังจากที่เราไลฟ์สดอะค่ะเราสามารถเอาไลฟ์สดของเราอะไปยิงแอดโฆษณาได้เหมือนกันในมุมมองของพี่หนึ่งเนี่ยนุ่นเสริมอีกนิดนึงนะคะเป็นจุดขายอีกอย่างนึงคือเราอาจจะขอลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่สนิทกับเราอะค่ะออกมาไลฟ์สดคู่ถ้าใครย้อนไปดูคลิปที่นุ่นไลฟ์สดกับพี่นีอะค่ะเราอาจจะเตรียมกับลูกค้าแล้วก็ออกมาไลฟ์สดแชร์ประสบการณ์จากการได้เคลมสินไหมหรือความประทับใจเกี่ยวกับแผนประกันที่ซื้อไปกับเราอย่างเงี้ยค่ะแชร์พอไลฟ์สดปุ๊บสัก10นาที15นาทีกับลูกค้าเราเตรียมคำถามไว้กับลูกค้าไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะพอไลฟ์สดเสร็จปุ๊บเราก็เอาไลฟ์สดตัวเนี้ยมายิงแอดโฆษณาโดยการเขียนหัวคอนเทนต์เพิ่มเติมแชร์ประสบการณ์ตรงจากลูกค้าของพี่หนึ่งเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากการซื้อแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายABC อะไรก็ว่าไปใช่ค่ะเยี่ยมเลยค่ะไลฟ์คู่จ้างดีเจโซดามาไลฟ์คู่อะไรอย่างเงี้ย เออนะคะใช่ค่ะปิดข้อมูลเรียบร้อยเยี่ยมมากค่ะทำเป็นคลิปสั้นๆเหมือนหนังสั้นแนวดราม่าเออได้เหมือนกันนะคะลักษณะคล้ายๆธุรกิจโฆษณาประกันสมัยก่อนใช่ไหมเออแบบนั้นก็ได้ค่ะเอามายิงแอดโฆษณาก็ได้จำลองนิดนึงเนาะ
แต่ก็หามุมมองหรือหาลักษณะของการทำคลิปโฆษณาเนี่ยที่มันรู้สึกเห็นปุ๊บแล้วอยากกดเข้ามาดูต่อนะคะอันนี้ก็ได้เลยนะคะหรือคุณจะอัดคลิปวิดีโอตัวเราเองอย่างเงี้ยค่ะใส่ชุดกราวเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็เหมือนมีโรคต่างๆมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันหรือเหมือนที่พี่บัญชาบอกก็ได้ค่ะเอาข้อความที่เราพูดคุยกับคุณลูกค้าค่ะแคปนะคะแล้วเอามาทำภาพเป็นภาพคอนเทนต์สวยๆน่าสนใจที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะทุกคนถึงแม้คุณจะอยู่ในธุรกิจประกันที่โลโก้บริษัทสีน้ำเงินสีแดงสีชมพูหรือสีอะไรก็ตามนะคะคุณอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ผืนหลังนะคะพื้นหลังตามสีบริษัทก็ได้นะคะเอาที่มันเป็นตัวคุณนะคะที่มันเป็นจุดเด่นเหมือนที่คุณแป้งบอกเลยเอาที่มันเป็นตัวตนของเราและให้คนจำได้เวลาขายเราขายอย่างถูกต้องอยู่แล้วแนะนำตัวอยู่แล้วใช่ไหมขายอย่างถูกต้องแนะนำตัวเองอยู่แล้วว่าเราเป็นตัวแทนบริษัทไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่เวลาที่เราสร้างคอนเทนต์เราไม่จำเป็นต้องใช้สีพื้นหลังบริษัทให้เหมือนกันก็ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะทุกคนใช้สีบริษัทหมดสมมตินุ่นอยู่บริษัทสีน้ำเงินนุ่นก็ใช้พื้นหลังสีน้ำเงินเพื่อนที่อยู่ในบริษัทเดียวกันนุ่นก็ใช้พื้นหลังสีน้ำเงินเหมือนกันทำไมแอดโฆษณาของเราเวลาวิ่งไปแล้วคนถึงไม่จำเพราะคือเขาเห็นซ้ำๆมาค่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเพจไหนเป็นเพจไหนเพจเดียวกันหรือเปล่าเขาก็จะคิดว่าเป็นเพจเดียวกันเพราะทุกคนใช้โทนสีเดียวกันทั้งหมดเลยอยากทักเพจไหนก็ทักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะสร้างกิมมิกสักเล็กน้อยคุณอาจจะใช้ลูกเล่นเหมือนของแม่ค้าออนไลน์ก็ได้นะคะเห็นไหมคะแม่ค้าออนไลน์ถึงแม้เขาจะเป็นสินค้าแบรนด์เดียวกันเวลาที่เขาเอาสินค้ามาโชว์ค่ะเขาจะพยายามสร้างเอกลักษณ์ให้ร้านของตัวเองเป็นที่น่าจดจำบางคนเป็นรูปการ์ตูนบางคนเป็นรูปดอกไม้บางคนเป็นรูปแบบเหมือนป้ายโปสเตอร์โฆษณาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเราจะสร้างภาพจำให้คุณลูกค้ายังไงอันนี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถช่วยในการยิงแอดแล้วทำให้มันเตะตาหรือกลุ่มคนที่น่าสนใจให้ข้อศึกษาเพิ่มเติมคือเราลองศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่เรายิงอะค่ะว่ากลุ่มคนช่วงเนี้ยเขาชอบดูภาพประมาณไหนสีสันที่เขาชอบประมาณไหนถ้าเด็กสักประมาณ20ถึง35ภาพที่เขาชอบตอนนี้นะคะส่วนใหญ่ที่ชอบนะจะเป็นโทนแบบแนวมินิมอลเล็กๆน่ารักแต่ดูมีอะไรอะไรแต่ถ้า35อัพขึ้นไป35อัพขึ้นไปนะคะเขาจะชอบดูแบบโปสเตอร์หรือป้ายโฆษณาที่มันดูมีเป็นหลักการหรือดูน่าเชื่อถือนิดนึงนะคะดังนั้นการสร้างภาพคอนเทนต์ของเราอาจจะมีการผสมผสานบ้างในเพจของเรานะคะสร้างเป็นกิมมิกเลยพี่ๆลองเข้าไปดู Facebook หรือเพจของเพื่อนๆก็ได้นะคะว่าเขาทำคอนเทนต์เป็นในลักษณะไหนบ้างแล้วลองมาเทียบดูกับของเราที่นุ่นเห็นมุมมองใหม่นะมีของพี่เก๋นะคะพี่เก๋รัตดาวันที่มาดูตอนนี้นะคะของพี่เก๋เนี่ยภาพคอนเทนต์จะแตกต่างจากคนอื่นเลยเอาการ์ตูนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะเป็นตัวหนังสือที่เป็นตัวหนังสือแนววัยรุ่นหน่อยอันนี้ก็คือแสดงความเป็นตัวของตัวเองของพี่เก๋ก็จะมีดอกไม้จุกๆๆจิกนะคะของพี่ณชาตอนนี้นุ่นเห็นนะคะรูปของพี่ณชาเนี่ยจะเป็นแนวทางการมากยิ่งขึ้นละน่าจะต้องเอาชื่อเพจไปดูดวงด้วยเปล่าครับอาจารย์นุ่นพี่วันชาถ้าใครเชื่อเป็นสายมูก็อาจจะด้วยก็เป็นได้ค่ะถูกชะโลกไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าตั้งชื่อเป็นชื่อเราก็น่าจะถูกชะโลกนะคะก๊อปอาจารย์มา นะคะนะคะพี่เก๋ชอบแนวมินิมอลเห็นไหมนะคะเนี่ยสไตล์แบบนี้ค่ะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอย่างของพออพรศรีแบบเนี้ยพออพรศรีก็จะชอบแบบแนวโปสเตอร์ทางการที่เขาเรียกว่าเป็นแกรนๆหน่อยอะค่ะแกรนๆหน่อยของพออก็จะเป็นแนวนั้นถ้าของพี่บัญชาก็จะแนวเบบี้ใช่ไหมเพราะว่าเห็นพี่บัญชาชอบใช้แอปเบบี้ใช่ไหมคะเวลาประชุม พออพรศรีชอบแซวนะคะในที่ประชุมนะคะ พี่บัญชาเบบี้นะคะเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นเด็กอะไรเงี้ยเนาะดังนั้นการยิงแอดมันไม่ได้มีกฎตายตัวนะคะพี่ๆทุกคนเราต้องค่อยๆปรับดูอะค่ะเราค่อยๆปรับดูแต่ละคนจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ถ้าใครเป็นอยู่ในตำแหน่งผอ.ผู้จัดการอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็อาจจะใช้ความน่าเชื่อถือของตัวเองคือทุกคนตอนนี้มันถึงเวลาที่ทุกคนต้องถ่ายรูปใหม่ได้แล้วนุ่นก็เหมือนกันคือยิงแอดโฆษณาไม่ใช่ค่ะโพส
ไปทีไรก็ใช้ภาพเดิมๆตลอดเลยนะคะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะหาพื้นที่ถ่ายรูปนะคะตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายรูปนะคะให้หลากหลายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนนั่นก็เห็นการยิงแอดโฆษณาเขาใช้รูปตัวเองนะคะแทนรูปก้อยรัชวินอะไรเงี้ยเอาก้อยรัชวินหลบไปนะคะเอาก้อยเล็บมือนางอะไรก็ว่าไปนะคะมาใส่แทนอะไรเงี้ยลาบก้อยนะคะมาใส่แทนคือให้เขาจดจำภาพเราแบบนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเอาแอดโฆษณาของบริษัทหรือเราไม่จำเป็นต้องไปจ้างเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าพี่รู้สึกว่าเออฉันจ้างเขาดีกว่าง่ายดีอันนั้นก็ได้นะคะเหมือนกันแล้วแต่เลยเนาะแต่ว่าเราอาจจะต้องหาตัวตนของเราว่าเราควรใช้สีอะไรเหมือนพี่บัญชาค่ะเอาชื่อเพจไปดูดวงแล้วก็ไปดูดวงด้วยว่าสีอะไรถูกโฉลกกับเรานะคะบางทียิงแอดโฆษณาไปทีไรไม่โดนลูกค้าสักทีเพราะสีที่ยิงไปอาจจะไม่ใช่สีแบบถูกโฉลกของเราก็ได้มีนะคะอาจารย์ที่อะคาเดมี่จะต้องออกจากบ้านจะต้องดูก่อนว่าวันนี้ควรใส่เสื้อสีอะไรนะคะเจอเรื่องลายๆเข้าไปนะคะแกวันนี้ใส่เสื้อผิดโฉลกนะอ้าวเหรอนะคะจะถอดออกก็ไม่ได้นะคะเพราะใส่แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ทักเหมือนกันเออถ้าใครเป็นสายมูก็อาจจะเล่นแนวแบบใสๆกันนิดนึงนะคะไสยศาสตร์เนาะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ในหัวข้อของการยิงแอดโฆษณานะคะทีนี้เราย้อนกลับมาค่ะบางคนก็บอกว่าตอนนี้งบประมาณเริ่มล่อยหล่อแล้วค่ะอาจารย์ลูกค้าก็ไม่ค่อยได้ออกนะคะยิงแอดโฆษณาไปก็วันละ50วันละ100นึงก็พอได้อยู่ลูกค้าทักมานะคะแต่ก็จะติดปัญหาในเรื่องของการเปิดใจการเปิดปิดการขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออเดี๋ยววันหลังวันหลายๆวันต่อมาเรื่องนึกออกละ เอาการเปิดแล้วก็การตอบแชทลูกค้าดีกว่าให้มีเปอร์เซ็นต์ในการพูดคุยกับคุณลูกค้าได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยให้พี่ๆมาช่วยกันแชร์กับนุ่นดีกว่าสำหรับคนที่ยิงแอดโฆษณาเยอะๆนะคะจะได้มาแชร์มุมมองกันเนาะว่าเปิดการขายยังไงปิดยังไงในแชทให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในการยิงแอดหลายๆคนอาจจะได้ไปฟังวิชาการแล้วลองกับตัวแล้วนะคะว่าได้ผลลัพธ์จริงๆหรือเปล่าเนาะนะคะทีนี้เราย้อนกลับมาสำหรับคนที่เริ่มทำประกันออนไลน์นะคะเราจะทำยังไงดีถ้าหากวันนี้เรามีงบแบบจำกัดบางวันเราต้องพักในการยิงแอดโฆษณาแต่ฉันก็ไม่อยากให้เพจหรือเฟซของเราเนี่ยล้างจนเกินไปนะคะทีนี้นุ่นจะแนะนำเทคนิคนะทุกคนคือทุกคนอ่ะเป็นตัวแทนประกันที่ดีอยากขายอยากแนะนำอยากนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าฉันอยากขายทำไมลูกค้าไม่ซื้อฉันนักซีล่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหลายๆวันต่อไปนะคะเออนะคะทำไมทุกคนไม่ซื้อฉันสักทีทั้งที่ก็บอกแล้วว่าฉันขายประกันนำเสนอก็ไม่ดีอุ้ยลูกค้านี่นะไม่ซื้อไม่เข้าใจเลยเหรอว่าแบบประกันสุขภาพเนี่ยมันสำคัญเออนะคะมันก็จะมีหลายกระแสว่าประกันสุขภาพมันก็สำคัญนะประกันสุขภาพมันก็แพงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเป็นตัวแทนขายประกันน่ะเราจะทำยังไงดีให้คุณลูกค้าสนใจเรานะคะโดยที่คุณอาจจะประหยัดงบในการยิงแอดโฆษณาลงบางวันก็อาจจะเซฟคอสตรงนี้ลงโดยการค่ะคุณต้องออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เหมือนที่นุ่นบอกนะคะในไลฟ์สดก่อนหน้านี้คือคุณสามารถมาโพสต์ใน Facebook ของคุณในทุกๆวันหรือในเพจของคุณนะคะสลับไปพร้อมกันกับถ้าใครชอบแชร์ข้อมูลจากเพจบริษัทนะคะแนะนำให้นะคะถ้าไปที่หัวข้อการแชร์ก่อนเนาะก่อนที่จะมาสร้างตัวตนนะคะการแชร์นะคะเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันจะมีเครดิตบริษัทติดหัวมาด้วยแต่การแชร์จากเพจมาหน้าเฟซของเราหรือมาจากเพจของมาหน้าเพจของเราอะค่ะตอนนี้คือพี่มาร์กอะเขาปิดกั้นการมองเห็นคุณแชร์มามันไม่เด้งค่ะมันไม่เด้งคุณโพสต์ไปจะมีเฉพาะเพื่อนที่อยู่ในเพจหรือในเฟซบางคนที่มีปฏิสัมพันธ์ของเราอะค่ะบ่อยๆเท่านั้นที่เขาจะเห็นแต่ทีนี้ถ้าคุณแชร์ในเพจข้อดีคือคุณจะรู้เลยว่ามีคนเห็นโพสต์เนี้ยกี่คนแต่ถ้าคุณแชร์ในเฟซส่วนตัวคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณแชร์มาแล้วมีคนเห็นไหมเพราะไม่มีคนกดไลค์เลยอันนี้คือข้อจำกัดที่แตกต่างกันการแชร์เป็นการให้เครดิตบริษัทแต่ว่า Facebook อะค่ะมันจะจำกัดการมองเห็นเพราะ Facebook มันก็ให้เครดิตเจ้าของโพสต์เหมือนกันFacebook ก็ให้เครดิตเจ้าของโพสต์เหมือนกันมันจะพาให้โพสต์นี้มองเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีคนคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นโพสต์ที่พี่แชร์จากบริษัทนะคะถ้ามีคนคอมเมนต์อ่ะถึงจะเห็นลองกลับไปสังเกตโพสต์ของเราดูนะคะว่าโพสต์ไหนที่มีคนกดไลค์หรือคอมเมนต์มันจะวิ่งดีกว่าโพสต์ที่ไม่มีใครไลค์ไม่มีคนคอมเมนต์อย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราจะทำยังไงล่ะอาจารย์ก็พี่ก็อยากแชร์จากเพจบริษัทนะอะไรเงี้ยค่ะวิธีแรกนะคะพี่ๆให้พี่ๆก๊อปข้อความของบริษัทมาเลย
ก๊อปมาเลยก๊อปทั้งรูปก๊อปทั้งข้อความแต่พี่ๆต้องทำใจนิดนึงนะคะเพราะรูปมันเป็นเครดิตของบริษัท AI มันจับไว้อยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะเพิ่มค่าการมองเห็นง่ายขึ้นกว่าการแชร์โพสต์นะคะให้พี่ๆก๊อปข้อความมาเลยแล้วใส่เครดิตหรือใส่แฮชแท็กกรุงไทยแอคซ่าเวลาใส่แฮชแท็กอะไรก็ตามนะคะให้พี่ๆนึกไว้เลยว่าแฮชแท็กนั้นมันจะต้องเป็นคำที่คนส่วนใหญ่จะต้องค้นหาในช่องค้นหายกตัวอย่างเช่นประกันสุขภาพประกันกรุงไทยแอคซ่าอย่างเงี้ยค่ะพี่ติดแฮชแท็กไว้เลยเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณลูกค้ามาเสิร์ชหาว่าประกันสุขภาพกรุงไทยแอคซ่ามันจะเด้งโพสต์ที่เราแชร์ไปด้วยยิ่งพี่ติดแฮชแท็กบ่อยเท่าไหร่เฟซของพี่หรือเพจของพี่อะค่ะมันยิ่งจะวิ่งดีมากเท่านั้นมันก็จะดีดไปอะค่ะเหมือนเวลาที่เราไปค้นหาใน Google เว็บไซต์ไหนที่มันเด้งขึ้นมาเว็บไซต์แรกๆอะค่ะ1มันมาจากการที่เว็บไซต์ทุ่มเงินในการซื้อพื้นที่กับ2ค่ะเป็นเพจเป็นเฟซเป็นเว็บไซต์ที่มีคนกดค้นหาค่อนข้างเยอะมันก็เลยจะเด้งขึ้นข้างบนFacebook มันใช้หลักการเดียวกันค่ะทุกคนค่ะ Google Trend ใช่ค่ะใช่เลยพี่บานพี่บัญชานะคะเอาชื่อเต็มดีกว่านะคะใช่ค่ะ Google Trend นอกจาก Google Trend มันก็มีเหมือน Facebook Trend เหมือนกันนะคะพี่สามารถกดเสิร์ชได้เลยว่าไปเสิร์ชนะคะ Facebook Trend มันจะมีเหมือนกันนะแล้วไปค้นหาคำว่าบริษัทประกันบริษัทประกันนะคะบริษัทประกันมันก็จะวิ่งมาเลยว่าลูกค้าค้นหาบริษัทประกันไหนเยอะที่สุดไม่ต้องไปติดแฮชแท็กบริษัทอื่นนะนุ่นเคยเห็นนะคะบริษัทสีส้มติดแฮชแท็กเยอะในช่วงหนึ่งที่เป็น Facebook Trend นะคะ Google Trend ก็ด้วยแล้วก็บริษัทสีแดงบริษัทสีชมพูติดเทรนด์ประมาณ5อันดับแรกนะคะกรุงไทยแอคซ่าตอนนั้นประมาณ5อ่ะบริษัทอื่นไม่บอกไงบริษัทกรุงไทยแอคซ่าบอกเฉยเลยนะคะจะมีเหมือนกันนะคะนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีลูกค้าคอมเพลนจำได้ไหมคะติดแฮชแท็กเทรนด์เยอะมากที่มินแบบแชร์เยอะๆอะค่ะดังนั้นนะคะก็ให้พี่ๆเนี่ยเวลาที่โพสต์นะคะให้ติดแฮชแท็กถ้าเป็นไปได้นะคะติดให้แทบทุกโพสต์เลยแล้วเราจะเป็นที่หนึ่งนะคะที่เป็นโพสต์วิ่งขึ้นในอันดับต้นๆแล้วคนค้นหาแล้วจะเจอเพจเราค่อนข้างเยอะนะคะเพราะบางทีค่ะถึงแม้ว่าเราจะใช้ชื่อคล้ายๆกับคนอื่นนะคะประกันสุขภาพประกันกรุงไทยแอคซ่าบายกรุงไทยแอคซ่าบาย1 2 3 4 5 6อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่มีการโพสต์ไม่มีการติดแฮชแท็กเพจเราก็ไม่ขึ้นในกรณีที่ลูกค้าเซิร์ชเหมือนกันนะคะจะหายไปเลยคนที่ติดแฮชแท็กหรือโพสต์บ่อยๆอ่ะเขาก็จะวิ่งไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะ Facebook มันจะถือว่าเพจเนี้ยมีปฏิสัมพันธ์กับคนค่อนข้างเยอะไม่ได้นับว่าคุณมีคนติดตามเท่าไหร่นะไม่ได้นับนะคะนับแค่ว่าเพจนั้นมีคนปฏิสัมพันธ์อยู่ที่เท่าไหร่บางทีเพจนั้นมีคนติดตามแค่300 500เองค่ะติดเทรนด์อันดับ2อันดับ3ก็มีเพราะเขามีการโพสต์เคลื่อนไหวและเหมือนกับมีคนมาคอมเมนต์ค่อนข้างบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยพี่ๆได้ในช่วงนี้เหมือนกันนะคะถ้าอยากแชร์นะคะตรงนี้เนาะก๊อปรูปมาได้แต่ใส่แฮชแท็กหรือใส่เครดิตบริษัท1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่เครดิตบนในโพสต์ของเราได้เลยเนาะทีนี้ต่อมาค่ะการสร้างตัวตนนะคะเพื่อให้พี่ๆลดแอดโฆษณาลงลดการยิงแอดโฆษณาลงประหยัดงบมากยิ่งขึ้นสำหรับน้องใหม่หรือใครที่เพิ่งเข้ามาลุยตลาดออนไลน์ที่ยังไม่อยากยิงแอดโฆษณาเพราะการยิงแอดโฆษณาคุณต้องศึกษามันให้เยอะนะคะถ้าศึกษาแค่ผิวเผินแบบเนี้ยค่ะเราตาม Facebook ไม่ทันเพราะมันเปลี่ยนทุกวันเหมือนที่นุ่นบอกแต่แรกอยู่แล้วการสร้างตัวตนมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ในช่วงนี้นะคะช่วยเราได้คือคุณต้องออกมาสร้างตัวตนค่ะคุณแอดมินขายนกลับมาทันให้หน่อยได้ไหมคะออกมาสร้างตัวตนค่ะสร้างตัวตนยังไงคะนุ่นให้ทฤษฎีการสร้างตัวตนคือคุณใช้หลักการของแม่ค้าออนไลน์เลยคุณใช้หลักการของแม่ค้าออนไลน์เลยค่ะคุณไม่มีสินค้าไม่ได้มีแชมพูไม่ได้มีสบู่สมมตินุ่นขายน้ำนุ่นขายน้ำขายน้ำเปล่าเนาะแต่ว่านุ่นจะมาขายในออนไลน์นุ่นก็จะเอาสินค้าเนี่ยมาถ่ายคู่กับนุ่นเนี่ยในทุกๆวันการสร้างตัวตนไม่ใช่ว่าคุณโพสต์แค่แคปชั่นว่าฉันขายประกันสุขภาพฉันดีนะประกันฉันมีอย่างนี้นะ
อันนี้คือเราอยากขายแต่เราไม่รู้ความต้องการว่าลูกค้าอยากซื้อหรือเปล่าลูกค้าอยากซื้อสินค้าเพราะเหตุผลที่เขาเข้าใจและเขาอยากซื้อจริงๆในยุคสมัยนี้นะคะแต่ถ้าเขาไม่รู้เขาเห็นเขาจะแบบโอ๊ยโพสต์อีกละรู้แล้วแหละว่ามีประกันอ๋อจำได้แล้วแหละท่องได้หมดละเพราะว่าเห็นโพสต์มาบ่อยแล้วไงแต่เขาไม่รู้ว่าประกันเนี้ยที่คุณมีอยู่เนี้ยที่คุณกำลังเสนอชั้นเนี้ยค่ะมันมีรายละเอียดยังไงบ้างคุณค่อยๆจับประเด็นมาพูดคุยในแต่ละวันสังเกตจากแม่ค้าออนไลน์นะคะสมมติว่านุ่นขายน้ำนุ่นขายกาแฟสมมตินุ่นขายกาแฟนะคะขายกาแฟนุ่นก็จะศึกษาก่อนค่ะว่ากาแฟเนี้ยมันมีส่วนช่วยเหลืออะไรบ้างมันมีตัวช่วยช่วยลูกค้าได้ยังไงบ้างแต่นุ่นก็จะโพสต์กาแฟในทุกๆวันนุ่นก็บอกว่ากาแฟตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับนุ่นจะจับกลุ่มตลาดก่อนคนส่วนใหญ่จะลดความอ้วนนุ่นบอกว่าลดความอ้วนคนบางคนเขาอาจจะชอบกินแบบเม็ดก็ได้ที่จะลดความอ้วนมันติดตรงกลัวไม่น่าเชื่อถืออาจารย์สายเมามอย นะคะนุ่นอาจจะไปหาจุดเด่นข้ออื่นๆเช่นนุ่นกินแล้วมันช่วยอะไรที่ไม่ใช่ลดความอ้วนอ๋อมันช่วยในการขับถ่ายช่วยในการระบายฉันนั่งทำงาน work from home อยู่ที่บ้านแล้วระบบขับถ่ายมันพังนุ่นก็จะเอามาละขอบคุณเธอนะที่ช่วยในการขับถ่ายของฉันในทุกๆวันถ้าไม่ได้เธอนะแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเทคนิคของแม่ค้าออนไลน์เขาจะใช้สินค้าศึกษาสรรพคุณแล้วเอามาบอกต่ออันนี้การเอามาบอกต่อนะแต่ทีนี้การขายประกันล่ะจะทำยังไงดีคุณใช้เทคนิคเหมือนกันเลยค่ะคุณมีเล่มกรมธรรม์ใช่ไหมคะเล่มกรมธรรม์ใช่ไหมคุณก็มาถ่ายรูปเลยค่ะแต่คุณก็ต้องนึกแคปชั่นนะคะว่าสถานการณ์ของตัวเองตอนนี้คืออยู่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบไหนแล้วกรมธรรม์ที่อยู่ในมือเล่มนี้อยากรู้ว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้ค่ะกลัวผิดกฎเอาแค่ข้อมูลที่คุณอยากนำเสนอให้ลูกค้าก็พอยกตัวอย่างเช่นสมมติประกันสุขภาพประกันสุขภาพนุ่นไม่ขายประกันสุขภาพดีกว่าเพราะคนอื่นซื้อเยอะละสมมุตินุ่นขายเป็นประกันคุ้มครองนะคะพี่ก็ไปดูกรมธรรม์ของตัวเองนะว่าทุนประกันความคุ้มครองของตัวเองตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ถ้าคุณขายจากหลักการที่คุณมีกรมธรรม์อยู่ในมือค่ะคุณไม่ต้องกลัวเพราะกรมธรรม์คือสิ่งที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าเพราะอันเนี้ยมันเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายสมมติว่าเรามีกรมธรรม์ประมาณสัก10เล่มใช่ไหม10เล่มเหมือนที่นุ่นบอกนะคะ10เล่มคุณก็เอามานอนเลยค่ะแล้วก็กดไว้ค่ะ10เล่มนี้มีมูลค่า10ล้านฉันแลกมาด้วยเงินของฉันเพียงแค่เดือนละ 5,000 จะเป็นอะไรไปตอนนี้หลับสบายครอบครัวอยู่ได้แน่นอนเพราะมีเงิน10ล้านใน10เล่มนี้อะไรเงี้ยแต่ใช้เงินแค่ 5,000 เองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ออกมาเล่นแคปชั่นมันวันนั้นนุ่นย้อนกลับไปถ้าสมมติว่าใครมีลูกใช่ไหมคะคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเอาลูกมานั่งข้างๆอ่ะยืมหน่อยเอาลูกมานั่งข้างๆนะคะแล้วก็เหมือนกับถ่ายรูปคู่ลูกอะค่ะแล้วนุ่นก็อาจจะเอากรมธรรม์วางไว้อย่างนี้นะสมมติว่านี่ลูกของนุ่นนะคะอันนี้ลูกของนุ่นนะนุ่นก็จะเอากรมธรรม์มาวางไว้อย่างนี้ค่ะมาวางไว้อย่างนี้แล้วนุ่นก็จะบอกว่าถ้าหากวันนี้แม่เป็นอะไรไปแม่ไม่ห่วงลูกละพ่อแม่มีเหมือนกับว่าเงินที่ออมหรือสะสมไว้ให้ลูกแบบนี้หรือจะเกิดภาวะเศรษฐกิจอะไรโชคดีที่แม่มีไอ้เล่มเจ้าสีฟ้าเนี่ยค่ะคอยเป็นมรดกให้ใช้ในยามฉุกเฉินหรืออาจจะบอกลูกว่าในอีก10ปีข้างหน้าลูกไม่ต้องห่วงนะแม่มีเงินซื้อแท็บเล็ตให้ลูกตั้ง10เครื่องด้วยไอเล่มสีฟ้านี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอาออกมาเล่นแคปชั่นก็ได้ถ้าเรามีลูกออกไปทำงานไม่ต้องกังวลใจเจอวิกฤตแบบไหนเราก็มีเล่มเนี้ยคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมสร้างกิมมิกให้ตัวเองเขาก็จะเห็นแล้วโลโก้กรุงไทยแอคซ่าคุณไม่ต้องพูดถึงชื่อบริษัทก็ได้เพราะคุณติดโลโก้แบรนด์ไว้ในรูปของคุณอยู่แล้วผิดลิขสิทธิ์บริษัทไหมคะผิดไหมน้องไว้ฟังหน้า ผิดลิขสิทธิ์บริษัทไหมคะไม่ผิดเลยเพราะเราไม่ได้ก๊อปโลโก้แล้วมาวางในภาพเราเพราะเล่มนี้มันเป็นกรมธรรม์ของเราไม่ผิดลิขสิทธิ์ของบริษัทไม่โดนฟ้องเพราะเราซื้อจริงแต่เพียงแค่เราบอกสิ่งดีๆให้กับลูกค้าถ้าพี่ๆมีนะคะ
บัตรประกันสุขภาพไม่ว่าจะแผนไหนก็แล้วแต่นะคะเหมาจ่ายหรือไม่เหมาจ่ายก็แล้วแต่พี่ๆก็เอาบัตรประกันสุขภาพมาถ่ายคู่ก็ได้วันนี้อุ่นใจโควิดรอบตัวไม่หายไม่เป็นไรแต่ถ้าหากวันนี้เราเป็นอะไรไปต้องมีที่รักษาเพราะอย่างน้อยๆเรามีบัตรประกันคอยแบบรับรองหรือดูแลเราไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพี่ๆก็เอาแท็บเล็ตมาพร้อมกับเอากรมธรรม์วางไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะนุ่นสาธิตนะเอากรมธรรม์วางไว้ข้างหลังแบบนี้นะคะวางไว้นะแล้วพี่ๆก็ดูค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดแถวบ้านเราเป็นยังไงบ้างก็มาเปิดดูค่ะว่าถ้าหากวันนี้เราติดโควิดสถานพยาบาลไหนรับบัตรประกันสุขภาพของฉันบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาดูเลยสถานพยาบาลที่มีผู้ที่สามารถรับผู้ป่วยที่เป็นโควิดได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ารู้สึกสบายใจอย่างน้อยก็มีเงินเอาไว้รักษาไม่ต้องไปรบกวนใครละอะไรเงี้ยค่ะอย่างนี้นะเทคนิคนะคะหรือเมื่อกี้นุ่นเปิดในกรมธรรม์พอดีเห็นอันนี้พอดีเทเลเฮลเห็นไหมคะนุ่นก็จะเอาบัวชัวขึ้นมาแคปชั่นมาอีกแล้วนะคะได้ทุกแคปชั่นนะคะเอาบัวชัวขึ้นมาค่ะยุคโควิดเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาไม่อยากไปหาหมอก็สามารถโทรหาหมอหล่อๆได้เหมือนกันเห็นไหมคะโทรปรึกษาหมอหล่อๆได้เหมือนกันเห็นไหมอยู่ที่บ้านก็เจอหมอหล่อๆได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนด้วยบริการฉับไวเพียงแค่ปลายนิ้วโทรหาหมอปุ๊บหมอรับปั๊บรักษาหายทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปเห็นไหมแคปชั่นเหล่านี้พี่ไม่ต้องยิงแอดโฆษณาเลยมันสามารถโพสต์ได้เลยในทุกๆวันนะคะถึงแม้พี่นะคะไม่จำเป็นต้องโพสต์ขายประกันก็ได้นะเพียงแค่ว่าในชีวิตประจำวันของทุกคนนะคะเอาแค่ไอ้เจ้ากรมธรรม์ของพี่ที่มีอยู่ในมือเนี้ยมาวางไว้ให้มันมีองค์ประกอบอยู่ในภาพของพี่อะค่ะวางให้มันเป็นองค์ประกอบในภาพของพี่ทุกๆวันเอาวางไว้แค่นั้นนะคะมันจะเป็นเทคนิคที่แม่ค้าออนไลน์เขาใช้คือขายแบบไม่ขายฉันขายเธออยู่นะแต่ฉันไม่บอกหรอกว่าฉันขายอะไรให้เธอดูเอาเองสังเกตเอาเองอะไรเงี้ยเขาก็ค่อยๆซึมซับเราไปในทุกๆวันว่าพี่ณัชชาขายสุกอาขายของบริษัทกรุงไทยแอคซ่านี่นาลูกค้าบางคนค่ะเขาเป็นเพื่อนในเฟซเรามานานแล้วเป็นมานานแล้วแต่บางทีเขากำลังหาซื้อประกันแต่เขาไม่รู้จะซื้อประกันของกรุงไทยแอคซ่าได้จากที่ไหนบางทีเขาโพสต์ถามหาเราก็ไม่เห็นก็มีนะทุกคนเขาโพสต์เรียกเราเขาโพสต์ตามหาเราก็ไม่มีเหมือนกันตามหาตัวแทนประกันนะคะตามหาตัวแทนประกันหาได้จากที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยคนอื่นก็ไปเรียบร้อยแล้วบริษัทอื่นนะคะมีเหมือนกันค่ะขายเหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้นอกจากที่พี่จะโพสต์แคปชั่นที่เป็นคำพูดอย่างเดียวอะค่ะทำให้ภาพมันติดตาลูกค้ามากยิ่งขึ้นคือเอากรมธรรม์เนี้ยหรือเอาโลโก้เนี้ยค่ะไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆวันบางวันเราอาจจะไม่ใส่เสื้อของโลโก้บริษัทก็ได้นะคะอาจจะไม่ใส่โลโก้ของบริษัทก็ได้คุณต้องมาขายประโยชน์ของกรมธรรม์บ้างนะคะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าบริษัทประกันของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วแต่เขาไม่รู้หรอกว่ากรมธรรม์ที่มีเนี่ยให้คุณค่ายังไงบ้างอย่างเช่นหลายๆคนโพสต์ขายนะคะหลายๆคนโพสต์ขายนุ่นลองทดลองแล้วนะวันนั้นนุ่นบอกพี่ๆแล้วนุ่นก็ลองไปทดลองนะคะหลายๆคนโพสต์ขายบอกว่าทุนประกัน10ล้านแลกมาด้วยเงินวันละ50บาทสมมุตินะคะเบี้ยประกันเพียงแค่วันละ50บาทหรือต่อปีเพียงแค่ 4,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะโพสต์นั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีตัวแทนด้วยกันเองที่ไปช่วยคอมเมนต์ถูกต้องไหมคะลูกค้าจะส่วนน้อยๆมากที่เขาจะไปร่วมคอมเมนต์เพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้ทุนประกันนั้นมันช่วยเขายังไงได้บ้างพี่ต้องลองปรับข้อความบนคอนเทนต์ที่เราเขียนไปอะค่ะว่าไอ้กรมธรรม์ที่เรากำลังจะอยากขายเขาตรงเนี้ยมันช่วยเขาเรื่องไหนได้บ้างก็เกาะกระแสไปเลยค่ะโควิดเห็นคนตายเกินกาดเราก็อยากช่วยบริจาคนะแต่เผอิญว่าเงินมันอยู่ในกรมธรรม์ซึ่งเงินในเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเตรียมเอาไว้ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังหรือมันเป็นอนาคตของลูกเราอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆวันนี้เราช่วยเหลืออะไรคนอื่นไม่ได้เยอะเราก็ช่วยเหลือครอบครัวของเราได้ด้วยไอ้เงิน5ล้าน6ล้านที่อยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าเพจเราต้องโพสต์ทุกวันไหมครับเป็นไปได้คือโพสต์ทุกวันนะคะวันละ1แคปชั่นก็ยังดีค่ะทุกคน
พสต์วันละ1แคปชั่นก็ยังดีไม่จำเป็นต้องโพสต์แบบเยอะเหมือนนู่นสมัยก่อนเนาะกระหน่ำแบบ10โพสต์อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็จำกัดการมองเห็นยิ่งเราโพสต์เยอะตอนนี้นะคะยิ่งไม่ได้เป็นผลนะแต่แคปชั่นที่เราโพสต์มันต้องโดนค่ะมันถึงจะเป็นผลต่อคนในเฟซหรือมีประโยชน์ต่อคนในเฟซแล้วทำให้คนมองเห็นมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือการสร้างตัวตนเนาะหรือนะคะใครที่ไม่ถนัดเขียนคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์สมัยก่อนนู่นน่ะจะสอนคอนเทนต์นะคะถ้าใครเคยเรียนเขียนคอนเทนต์กันนู่นเนาะนุ่นจะแนะนำให้เขียนคอนเทนต์แบบเล่าเรื่องยาวๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้นุ่นจะมาแนะนำคือให้พี่ๆค่ะบางทีเราไม่ได้มีเวลาเขียนคอนเทนต์ยาวๆให้มาเขียนคอนเทนต์แบบสั้นๆนะคะเขียนคอนเทนต์แบบสั้นๆเอาเป็นคำคมหรือเอาเป็นแบบแคปชั่นโดนใจอะไรเงี้ยเมื่อวันก่อนพี่พึงมาเรียนด้วยนะคะรอบอสอตอใช่ไหมตัวย่อนะคะอะไรที่เป็นกระแสตอนนี้เราเอามาเป็นกระแสตามเขาเลยนะคะแต่ว่าเราต้องเอามาแปลภาษาเป็นภาษาของเราเองนะคะมาแปลเป็นภาษาของเราเองอะไรอย่างเงี้ยรอบอสอตออย่างแก๊งอะไรเนาะแก๊งรถโบราณใช่ไหมคะรถโบราณสตาร์ตีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนั้นพี่พึงก็มาเล่นด้วยนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนค่ะรอบอสอตอรับบริจาคสตังอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับบทบาทนะคะอะไรก็ว่ากันไปนะคะพอนงออะไรรอนจกอะไรสักอย่างนะคะที่ยาวๆอ่ะแล้วก็เอามาเล่นก็ได้นะคะตรงนี้ก็คือเล่นไปตามกระแสแต่แค่เอามาเปลี่ยนเป็นให้มันเข้ากับตัวประกันชีวิตของเราแบบนี้ค่ะได้หรือเราจะไปหาแคปชั่นโดนๆใน Facebook ก็ได้นะคะวันนั้นนุ่นแนะนำในไลฟ์สดก็คือคุณเข้าไปเซิร์ชใน Google ค่ะแคปชั่นเกี่ยวกับประกันมันจะขึ้นมาเลยค่ะพี่แคปชั่นเกี่ยวกับประกันมันจะขึ้นมาเลยว่าคุณควรโพสต์ในลักษณะประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเราอาจจะไปก๊อปจากของคนอื่นๆที่มันเป็นคำคมประกันนะคะแต่นุ่นอยากให้พี่ๆอาจจะก๊อปไม่ต้องเอารูปเขามานะคะเพราะว่า AI มันจับตั้งแต่แรกแล้วว่ารูปนี้เป็นเครดิตของใครพี่ๆอาจจะไปก๊อปคำของเขามาแล้วก็แค่ใส่เครดิตนะคะมันจะทำให้เห็นโพสต์ของเราอ่ะเยอะมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมตินุ่นไปเอาข้อความนึงมาจากเพจประกันสายดาร์กสมมตินะคะประกันชีวิตคิดไปคล้ายถือร่มสมมติอันนี้เป็นสมมติเป็นคำคมของเขาสมมตินะคะนุ่นก็จะบอกว่าประกันชีวิตคิดไปคล้ายถือร่มเครดิตประกันใส่ดาร์กอะไรเงี้ยค่ะนุ่นก็จะติดแฮชแท็กเขาไว้หรือให้เครดิตเขาไว้เนาะอันนี้มันก็จะทำให้เราไม่ได้ผิดลิขสิทธิ์เพราะเราให้เครดิตในโพสต์แต่แค่เปลี่ยนโพสต์เอาของโพสต์เขามาแชร์แต่เปลี่ยนเป็นให้เราพิมพ์ใหม่อย่างเงี้ยค่ะมันจะเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เพื่อนอยากจะเล่นกับเรามากยิ่งขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นรูปของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ AI มันก็จะจับไม่ได้นะคะเพราะว่ายิ่งโพสต์ไหนที่มีคนแชร์เยอะๆอะค่ะ AI มันจะจับใครแชร์โพสต์เร็วมันก็จะมีโอกาสเห็นโพสต์นั้นอะก่อนของเรานะคะถ้าเราไปเห็นตอน 2:00 น 3:00 นเขาโพสต์ตั้งแต่เช้าอันนี้โอกาสก็จะเห็นน้อยลงนะคะนอกจากว่าพี่ๆจะโพสต์พอดีจังหวะที่คนมาเล่นเฟซพอดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่เพิ่มการมองเห็นด้วยเช่นกันเนาะอันนี้ก็จะให้เทคนิคในการสร้างตัวตนนะคะคือเอากรมธรรมมาอยู่หาแคปชั่นนะคะใน Facebook อันนี้ก็ช่วยได้เนาะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่สามารถช่วยเปิดค่าการมองเห็นแล้วมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้นะคะก็คือเรานะคะอยู่ในไปติดตามเพจไหนนะคะไปติดตามเพจไหนก็ตามนะคะให้พี่ๆนะคะสังเกตดีๆว่าแต่ละเพจนะคะที่มีคนติดตามเยอะๆอ่ะเราสังเกตโพสต์หนึ่งของเขาที่เขียนว่าฝากร้านโพสต์ฝากร้านนะคะเราสามารถเข้าไปฝากร้านเขาได้นะคะถ้าพี่ๆมีนามบัตรนะมีนามบัตรมีรูปนามบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเขียนฝากร้านในโพสต์ของเขาได้ไม่ต้องกลัวคนเห็นหรือไม่เห็นก็ตามนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะพี่ๆสามารถไปฝากร้านได้นะคะไปฝากร้านใต้โพสต์ของเขาได้เอานามบัตรที่มีความน่าเชื่อถือค่ะไปฝากได้หรือเป็นรูปที่เราทำขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของเราให้ครบถ้วนว่าเป็นตัวแทนบริษัทไหนนะคะขายประกันลักษณะไหนบ้างนะคะติดต่อได้จากช่องทางไหนถ้าอยากให้เจอตัวต่อตัวนะคะอยู่พิกัดไหนบอกลูกค้าไว้นะคะเผื่อมีคนที่จะเข้ามาเห็นของเราแบบนี้ค่ะเขาอยากทักมาถามก็ได้นะคะพรุ่งนี้ขอสเต็ปการไลฟ์สดได้ไหมครับหัวข้อการไลฟ์ลำดับการพูดอุปกรณ์งบประหยัดโอเคค่ะได้ค่ะนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะ
อีกทางเลือกนึงนะคะเพื่อให้เปิดค่าการมองเห็นแล้วทำให้เพื่อนใหม่ๆนะคะมาเจอเรามากยิ่งขึ้นนะคะก็คือการสร้างโพสต์ฝากร้านด้วยตนเองนะคะพี่ๆอาจจะพิมพ์ขึ้นมาค่ะเว้นช่วงในการขายประกันนะคะแต่ว่าเรามาช่วยเหลือเพื่อนในเฟซบ้างเผื่อโพสต์นี้สำหรับแม่ค้าออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะโพสต์นี้สำหรับแม่ค้าออนไลน์สามารถฝากร้านได้ใต้คอมเมนต์นี้ช่วยกันในยุคโควิดขอให้ขายดีขายปังนะคะฝากร้านได้ค่ะอะไรเงี้ยค่ะเราก็สร้างโพสต์ตรงนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนในเฟซด้วยเหมือนกันมันก็เป็นโอกาสที่อ่ะเราอาจจะไม่เคยซื้อสินค้าเขาแต่วันนี้เรามาเปิดหน้าเฟซเราอ่ะเพื่อช่วยเหลือเขาได้นะคือสินค้าที่เขาขายอาจจะไม่ได้เป็นสินค้าที่เราอยากซื้ออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เรามาช่วยเขาในกรณีที่เปิดตลาดให้เขาเปิดโลกเปิดเฟซให้เขาอะไรเงี้ยเพื่อให้คนอื่นเห็นมองเห็นนะคะมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่นุ่นสรุปรวมมาตั้งแต่แรกนะคะไลฟ์สดตั้งแต่แรกจนไลฟ์สดนะปัจจุบันนะคะที่เราสามารถเอาไปลงมือทำได้วันนี้ผลประโยชน์มันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดมันขึ้นอยู่ที่เรานะคะว่าเราไปทำสม่ำเสมอมากน้อยขนาดไหนนะคะยิ่งเราปรับตัวเร็วก็ยิ่งไปได้เร็วเพราะกว่าคนที่เขาขายบนโลกออนไลน์จะสำเร็จอะค่ะพี่เขาใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีเลยด้วยซ้ำกว่าเขาจะสำเร็จแต่เขาทำสม่ำเสมอไม่สนใจว่าจะมีคนเห็นไหมมีคนเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ขอให้เหมือนเรามาทำซ้ำๆมาค่ะจนเขาจำเราได้อะเขาก็จะติดตามเราไปเรื่อยๆบางครั้งถ้าเขาถูกใจเราเขาก็จะกดแชร์เราไปเรื่อยๆค่ะฝืนตัวเองสักเล็กน้อยแล้วมันจะทำให้บ่อยขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือน14วันนี้คือตอนแรกคือนุ่นขี้เกียจมากพี่ขี้เกียจเอาจริงๆขี้เกียจมีความรู้นะมีทุกอย่างเลยทุกคนนุ่นก็บ่นนะคะบ่นกับคนข้างๆคนข้างหลังกล้องนะว่าอยากทำอยากไลฟ์สดอยากออกมาให้ความรู้อยากมาแบ่งปันความรู้ทุกคนแต่ว่านุ่นขี้เกียจนุ่นบอกอย่างนี้แล้วนุ่นขี้เกียจนุ่นก็เลยไปดูในเพจนะคะที่นุ่นศึกษาอยู่เนาะเดี๋ยวนุ่นจะบอกให้นะคะว่านุ่นไปดูเพจไหนบ้างนุ่นไปศึกษาข้อมูลจากเพจไหนบ้างนะคะนุ่นถึงเก็บข้อมูลแล้วก็มาให้นะคะมาให้พี่ๆนะคะนุ่นก็เลยบอกว่าไหนๆไปฟังโค้ดละโค้ดเขาบอกว่า14 day challenge คุณไม่ต้องคาดหมายคาดหวังว่ามันจะเกิดผลลัพธ์อะไรกับคุณเกิดขึ้นไม่ต้องไปคาดหวังเป้าหมายไม่ต้องไปมองเป้าหมายว่าเราตั้งเป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราตั้งไปแบบขำๆแต่ทำให้เราได้ทำแล้วมันมีความสุขแล้วเราได้ทำทุกวันสม่ำเสมอฝืนตัวเองจนทำให้ตัวเองกลายเป็นคนขยันนะพี่ๆทุกวันนี้ก็ทำงานจนถึง 4:00 น 5:00 นใช่ไหมคือแบบโอ๊ยจะไลฟ์ดีไหมเนาะนะคะคนข้างหลังก็พยายามตบไหล่นะคะตบไหล่แรงนิดนึงนะคะบึกนะออกมาไลฟ์สิ14วันถ้าทำผ่านได้คือมันทำอะไรก็ได้อะมันอาจจะปังวันที่14ก็ได้วันแรกๆอาจจะไม่มีใครดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นวันนี้นุ๊กก็เลยพยายามขุดตัวเองออกมาเพื่อที่จะเชิญชวนพี่ๆอะค่ะออกมาทำในสิ่งเหล่านี้กับนุ่นบ้างลองทำดูคือมันบางทีเราอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนนุ่นมักจะพูดคำนี้เสมอว่านึกถึงตอนเราขายประกันใหม่ๆอย่างพี่ๆมันฝืนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะเนาะมันฝืนกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่รู้หรอกว่าตอนจนทุกวันนี้ฉันก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้นี่หว่าบางทีในสิ่งที่รักมันก็ทำไม่ได้ทุกครั้งอะแต่ในสิ่งที่ทำได้ทุกครั้งคือสิ่งที่ฝืนอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆแล้วมันทำให้ชีวิตของเราเดินหน้าต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ่นก็เลยออกมาแชร์เก็ดเล็กเก็ดน้อยให้พี่ๆดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนที่นุ่นบอกไปเรียนคอร์สราคาหลักหมื่นหลักเกือบหมื่นอะไรเงี้ยพี่ๆถ้าวันนี้นุ่นไม่ออกมาให้พี่ๆมันก็ตายไปกับนุ่นอยู่ดีดังนั้นก็ก่อนจะเป็นอะไรไปก็เอาออกมาให้ทุกคนนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้างดีกว่ามันอยู่กับนุ่นแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากเพราะนุ่นก็ไม่รู้ว่าวันไหนนุ่นจะมีอารมณ์แบบโอ๊ยไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วถูกต้องมั้ยคะทุกคนนั่นแหละก็เลยอยากชวนทุกคนออกมาวันเว้นวันก็ได้ไม่จําเป็นต้องทําทุกวันเหมือนนุ่นก็ได้ค่ะแต่ขอให้สม่ําเสมอไปเรื่อยอย่าเพิ่งรีบตุยนะคะพอกดหัวใจมาให้แล้วนะคะอย่าเพิ่งรีบตุยนะคะยังไม่ตุยนะคะวัยรุ่นเข้าใจคําว่าตุยมั้ยคะนะคะแล้วก็ต้องทําแบบเนี้ยพี่ๆทุกคนนุ่นก็จะอยู่เคียงข้างพี่ๆทุกคนไปตลอดแบบเนี้ยไปอย่างนี้เรื่อยๆเราเจอกันไม่ได้แล้วก็มาเจอกันทางออนไลน์คือนุ่นก็อยากให้พี่ๆทุกคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทีนี้เพจนะคะที่นุ่นเข้าไปศึกษาเนาะทุกคนซื้อหนังสือมายังไม่ได้อัดคลิปเลยอ่ะเขามีคอร์สฟรีด้วยอ่ะจะไปลุ้นคอร์สฟรีอีกแล้วนะคะมีเพจนะคะที่นุ่นติดตามบ่อยๆนะคะ
คืออันที่หนึ่งนะคะแอดมินช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะคะเพจ I am learning อันนี้คือเพจประจำที่นุ่นเข้าไปสิงพิมพ์ให้หน่อยใช่พิมพ์เป็นไหมมันเป็นการชาเล่นตัวเองครับอาจารย์ต่อไปคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเอาก็พิมพ์มาชาเล่นนะคะถ้าไม่ไลฟ์คงเหมือนขาดอะไรไปคนดูก็เช่นกันครับใช่ทุกคนคิดถึงนุ่นไหมอยู่ๆก็ถามโอเคค่ะนะคะอาจารย์เพิ่งรีบตุยอาจารย์เหรอเพิ่งรีบตุยเดี๋ยวนุ่นจะให้เพจที่นุ่นเข้าไปสิงประจำนะคะให้พี่ๆเข้าไปสิงเหมือนนุ่นได้นะคะนุ่นไม่กักนะทุกคนไปเรียนรู้เลยแบบฟรีๆแบบฟรีๆนะทุกคนเพจนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นพิมพ์ไปเหมือนฝากฝังสั่งเสียไม่สั่งเสียก็เวอร์ไปเปลี่ยนภาษาอังกฤษยังไงอ่ะไม่เคยใช้ไม่เคยใช้อ่ะเวลคัมอ่ะถ้ากดตรงเนี้ยโลกเอ้าเหรอโลกมาเปลี่ยนกันได้เอาน้องไว้ไปหน่อยโอเคทุกคนรอนะเดี๋ยวนุ่นจะพิมพ์เข้าไปนะคะอันนี้เพจของประจำของนุ่นนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นนุ่นแชร์หน้าเฟซแล้วแหละนะคะหรือใครอาจจะแล้วเขาบอกว่าเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังหน่อยก็เหมือนกันกับเกมอ่ะใช่ช่องเล่นหมดแต่นี่จะดูช่องเดียวเพจนี้นะคะที่นุ่นเข้าไปสิงนะทุกคนจะเป็นชื่อโค้ดแอมนะคะโค้ชแอมเนาะของคุณณภัทรตรงนี้ไม่มีเนาะไม่ได้ติดตามโค้ชแอมใช่ไหมเพื่อติดแฮชแท็กนะคะแล้วโค้ชจะรักบ้างนะคะ I am learning อ๋อไม่มีนะคะทุกคนเข้าไปกดได้เลยนะ I am learning นะคะโค้ชจะเป็นโค้ชแอมนะคะเขาเคยเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัท1นะคะจำกัดนะคะตอนนี้เขาได้ลาออกแล้วก็เป็นคอนซัลท์นะคะแล้วก็เป็นโค้ชที่เขาสอนเกี่ยวกับประกันชีวิตนะคะเขามีหลายๆคอร์สสอนนะทุกคนแต่ว่าของนุ่นเองอะกระซิบนุ่นแอบไปเรียนคอร์สฟรีของเขาแล้วนุ่นก็อาศัยดูไลฟ์สดของเขาในหัวข้อที่เราสนใจอะค่ะไลฟ์สดโค้ดเขาไม่เคยลบนะคะสามารถไปย้อนดูได้เขามีการแชร์ประสบการณ์จากตัวแทนประกันชีวิตหลายๆบริษัทด้วยนะคะหนึ่งในนั้นมีของกรุงไทยแอคซ่าด้วยเป็นผอ.อ่อยนภัสรีที่อยู่อีสานนะคะพี่ๆกลับไปย้อนดูได้ถ้ามีเวลาว่างสะดวกเนาะนะคะหรือไม่มีเวลาแต่อยากฟังอาจารย์อยากฟังหัวข้อเนี้ยที่โค้ชเขาไลฟ์ขอสัก10นาที15นาทีอย่างเงี้ยค่ะเขาไลฟ์เป็นชั่วโมงนะคะโค้ชสรุปให้หน่อยนุ่นก็จะมาสรุปให้ฟังได้นะคะพี่ๆแค่คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอันนี้เพจที่1ที่นุ่นเข้าไปสิงนะ I am learning นะคะ I am learning เนาะอันนี้จะให้ความรู้ทั้งพลังบวกทั้งการทำเพจทำคอนเทนต์ทำภาพอะไรเงี้ยค่ะต่างๆให้พี่ๆลองไปดูก่อนนะเผื่อใครสนใจอยากลงเรียนกับโค้ชนะคะให้พี่ศึกษาคอนเทนต์ต่างๆของเขาหน้าเฟซก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจนุ่นบอกไว้อย่างนี้เพราะว่าไลฟ์สดที่เขาให้ฟรีนุ่นก็ในมุมมองนุ่นนะนุ่นถือว่ามันเป็นประโยชน์ค่อนข้างเยอะแล้วแหละนะคะถ้าเราไม่ได้มีเวลาที่จะทำแบบประจำสม่ำเสมอทุกวันพี่ๆสามารถไปดูไลฟ์สดเขาก่อนเนาะนะคะต่อมาค่ะอีกอันนึงนะคะคนที่อยู่ในนี้อาจจะเคยเห็นแล้วแหละของนุ่นจะเข้าไปติดตามจินนี่มาร์เก็ตติ้งแต่จินนี่มาร์เก็ตติ้งนะคะแอดมินพิมพ์ให้หน่อยนะจินนี่มาร์เก็ตติ้งนะคะของนุ่นอาจจะเข้าไปในช่อง YouTube เขามากกว่าเพราะมันจะมีคลิปวิดีโอที่เขาอัดไว้แล้วมันเป็นประโยชน์นะคะนุ่นจะไปสิงอยู่ใน YouTube ของจินนี่มาร์เก็ตติ้งเขาจะให้เทคนิคทั้งการไลฟ์สดเทคนิคการสร้างคอนเทนต์เทคนิคในการหากลุ่มเป้าหมายในการยิงแอดโฆษณาแบบนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยจินนี่มาร์เก็ตติ้งเขาไม่ได้เป็นเกี่ยวกับประกันชีวิตโดยตรงนะคะทุกคนเขาจะเป็นสินค้าทั่วไปโดยรวมไม่ค่อยมีใครทำเรื่องการยิงแอดโฆษณาในส่วนประกันเลยโดยตรงแต่ของโค้ดแอมเนี่ยจะใกล้เคียงมากที่สุดแต่จินนี่มาร์เก็ตติ้งจะได้มุมมองในการที่จะทำคอนเทนต์หรือในการหากลุ่มเป้าหมายให้โดนกับกลุ่มเป้าหมายประกันได้ให้ค่อยๆประยุกต์เอานะคะประยุกต์เอาประยุกต์ประยุกต์เอานะคะจินนี่มาร์เก็ตติ้งเนาะหลายๆคนจะเจอแล้วนะคะแล้วก็อีก
อีกคนนึงนะคะที่นุ่นติดตามแต่ว่าคนนี้นุ่นจะติดตามเฉพาะหัวข้อนุ่นจะเข้าไปใน Facebook เอ้ยไม่ใช่ไปใน YouTube เหมือนกันนะคะนุ่นเห็นทุกคนเข้าไปกดไลค์เขาแล้วแหละนะคะก็คือคุณณัฐวุฒิผู้เพชรที่เขามีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการยิงแอดโฆษณาตอนนี้เขากำลังจะทำเรื่องใหม่ก็คือเกี่ยวกับ TikTok ถ้าใครสนใจเข้าไปดูคลิปย้อนหลังเขาได้นะคะใน YouTube เนาะอันนี้ของคุณณัฐวุฒิผู้เพชรนะคะนี่พิมพ์ไม่ได้ภาษาอังกฤษยาวอ่ะให้พี่ๆไปพิมพ์ได้นะคะ3เพจนี้ที่นุ่นเข้าไปสิงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแรงบันดาลใจต่างๆนุ่นก็จะเข้าไปที่นุ่นไปเรียนเนาะจะเป็นของโค้ชที่เรียนในสินค้าออนไลน์ก็คือโค้ชอัลเบิร์ตเอาสไตล์ไม่ใช่นะคะอัลเบิร์ตโอ้นามสกุลยาวเหมือนกันทุกคนโค้ชอัลเบิร์ตนะคะเดี๋ยวนุ่นแชร์เพจเขาไว้ในใต้คอมเมนต์ดีกว่าได้ไหมฮะโอเคได้เดี๋ยวนุ่นแคปนะคะเพจที่น่าสนใจที่นุ่นเข้าไปศึกษานะคะในหน้าเพจ Help Me นะทุกคนเดี๋ยวนุ่นแชร์ไว้ให้นะคะว่าโค้ดไหนที่นุ่นลองศึกษาบ้างแล้วมันได้ประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์กับเรานะคะสามารถเข้าไปดูได้นะพี่ๆเลือกในหัวข้อที่เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทั้งหมดนี้ก็นุ่นไปแค่นี้ทุกคนไปแค่สิงหสิทธิ์สถิตแค่นี้นอกจากนั้นนุ่นก็อาศัยประสบการณ์ในกลุ่มของพวกแม่ค้าออนไลน์อะค่ะที่เขาสอนเป็นกรณีไปนุ่นก็จับนุ่นจับนี่แล้วเอามาผสมประยุกต์ในธุรกิจประกันได้อะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันก็จะเป็นออกมาเป็นในสิ่งที่นุ่นกำลังนำมาพูดให้กับพี่ๆทุกคนวันนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็การขายออนไลน์เนาะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ่อยเสมอแต่ถ้าหากวันนี้คุณอยากเข้ามาในตลาดออนไลน์ณวันนี้ค่ะเราจะต้องเริ่มบอกตัวเองว่าฉันจะต้องสม่ำเสมอและขยันมากยิ่งขึ้นมันเหมือนเราเปิดร้านใหม่เราก็ต้องขยันเราก็ต้องทำโปรโมชั่นเราก็ต้องมาแชร์อะไรดีๆให้กับคนอื่นในเฟซของเราให้เยอะมากยิ่งขึ้นแบบนี้ค่ะถ้าหากนะคะวันไหนเราพักก็เหมือนเราปิดร้านบางทีคนกำลังเริ่มติดอะค่ะอ้าววันนี้พี่หนึ่งปิดร้านอะไม่ขายของหรออะไรอย่างเงี้ยวันแรกเขาอาจจะรอพอวันที่2เราเริ่มหาย2วันละอ้าววันนี้พี่1ก็ไม่มาหรอไม่เปิดร้านหรออะไรอย่างเงี้ยอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ละกันคนส่วนใหญ่จะรอได้ไม่เกิน 3-4 วันนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะหายแล้วก็มันก็จะหลุดออกไปสารระบบ Facebook ก็เหมือนกันถ้าคุณขาดการติดต่อหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์สักประมาณ5โพสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโพสต์ของเราหรือ Facebook ของเรามันก็จะถูกดีลีทออกไปจากเพื่อนเหล่านั้นทันทีอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนดังนั้นก็ฝากไว้เนาะพยายามสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจนะคะออกมาโพสต์แคปชั่นที่แปลกใหม่นะคะทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นค่อยๆปรับนะคะทุกคนค่อยๆปรับไปเนาะนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะนุ่นจะทยอยปล่อยคลิปนะคะเกี่ยวกับอาชีพตัวแทนประกันนะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่ในเพจHelp Meของนุ่นเนาะนะคะโดยหัวข้อแรกที่นุ่นจะปล่อยนะคะอันนี้ทำ PR ไว้แล้วเนาะอันนี้มันจะกลับด้านนะคะก็คืออาชีพตัวแทนประกันชีวิตเป็นลักษณะงานแบบไหนมีความมั่นคงยังไงนะคะเผื่อพี่ๆจะได้เอาไปแชร์หรือว่าเข้ามาฟังหรือให้น้องใหม่หรือใครที่ยังลังเลใจว่าฉันจะทำประกันชีวิตดีไหมอะไรเงี้ยค่ะเอาไปแชร์เทคนิคได้เดี๋ยวนุ่นจะปล่อยเป็นคลิปนะคะแจกให้ฟรีๆเลยสามารถมากดแชร์ได้นะคะหรือเอาไปเป็นตัวอย่างนะคะเผื่อพี่ๆอยากทำคลิปก็ได้นะคะเนาะก็วันนี้นะคะมีใครอยากเรียนหัวข้อไหนไหมมีใครอยากเรียนหัวข้อไหนเพิ่มเติมไหมคะพิมพ์ได้นะอยากให้นุ่นหาข้อมูลตรงไหนมาแนะนำให้อะไรเงี้ยพิมพ์แนะนำได้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดแชร์ให้นุ่นนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะยังมาอยู่นะยังไม่วันสุดท้ายนะเดี๋ยวทุกคนโอ้หัวข้อสุดท้ายแล้วจะนุ่นน่ะอะไรเงี้ยพิมพ์ทิ้งไว้ได้นะคะทุกคนโอเคนะคะวันนี้ได้อะไรกันไหมอ่ะได้อะไรกันบ้างไหมคะลองพิมพ์มาเป็นเพื่อนกันหน่อยก็ได้ใครที่มาฟังย้อนหลังนะคะก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันได้นะคะเนาะสำหรับคนที่อยู่ในนี้600กว่าคนนะคะวันนี้
ได้ข้อสรุปอะไรกันบ้างคะแล้วพี่ๆอยากจะลงมือทำกันหรือยังอะ เหมือนอาจารย์บังคับเปล่าๆนะคะไม่ได้บังคับนะคะมาทำกับนุ่นเถอะมาทำเป็นเพื่อนนุ่นหน่อยได้ทบทวนและตกย้ำการทำออนไลน์นะคะตอนนี้เชียงใหม่มีโรงพยาบาลไหนรับโควิดบ้างคะตอนนี้โรงพยาบาลที่เชียงใหม่นะคะเดี๋ยวนุ่นเช็คข้อมูลก่อนนะว่ามีอัปเดตหรือเปล่านะคะแต่ว่าเริ่มต้นเลยก็จะมีนครพิงค์ใช่ไหมคะเดี๋ยวไม่มันมีข้อมูลอยู่ในมือถือนี้มันมีข้อมูลอยู่ในนี้นุ่นแคปมาใหม่อยู่มันมีอัปเดตล่าสุดนะคะที่เป็นโรงพยาบาลคอนแทคกับบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าค่ะเดี๋ยวนุ่นเอาไปโพสต์ไว้หน้าเพจเฮลมีนะคะเพราะนุ่นได้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดมาละว่าตอนนี้เชียงใหม่มีที่ไหนบ้างเยอะมากเลยค่ะโชคดีที่เข้ามาฟังเพราะทีแรกถอดใจแล้วโรงพยาบาลล้านหน้านี่ไงพอวันศรีแนะนำได้นะคะขอบคุณพอค่ะนะคะเดี๋ยวนุ่นจะมีอัปเดตมีข้อมูลอัปเดตให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนุ่นโพสต์ไปหน้าเฟซเอ้ยหน้าเพจเฮลมีนะคะพี่ณชาอย่าเพิ่งถอดใจนะการขายออนไลน์อ่ะมันไปได้ต่อเรื่อยๆเชียงใหม่รามค่ะนี่เห็นไหมมีเพื่อนมาแชร์ด้วยต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการเคลมลูกค้านะคะตอนนี้คือแบบเยอะมากเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องโทรไปเช็คด้วยนะคะว่ามีเตียงว่างหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆพื้นที่ตอนนี้ค่ะติดปัญหาว่าโทรไปที่โรงพยาบาลแล้วเตียงเต็มหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีเหมือนกันที่อ้าวอาจารย์แล้วอย่างเงี้ยลูกค้าซื้อประกันสุขภาพไปอ่ะแล้วลูกค้าจะได้เตียงไหมอะไรเงี้ยค่ะเบื้องต้นต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าขอเช็คก่อนเนื่องจากว่าในแต่ละจังหวัดเนี่ยเตียงหรือโรงพยาบาลที่เขารองรับผู้ป่วยโควิดแบบเนี้ยค่ะมันไม่ได้เท่ากันเนาะหรือบางจังหวัดอาจจะเป็นโรงพยาบาลสนามลูกค้าอาจจะจำเป็นที่จะต้องนอนโรงพยาบาลสนามนะคะเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลบางพื้นที่เขาก็มีมาตรการว่าห้ามรับนะเพราะว่ามันต้องจำกัดผู้ป่วยอย่างอื่นด้วยนะคะเพื่อไม่ให้แบบมันติดต่อกันได้ง่ายเนาะเพราะว่าในโรงพยาบาลส่วนใหญ่คนป่วยทั้งนั้นนะคะที่อยู่ในนั้นเนาะรวมทั้งแพทย์พยาบาลเองก็น่าจะแบบเริ่มหมดแรงกันแล้วนะคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็อยากจะให้กำลังใจทุกท่านนะคะที่สนใจแล้วก็ตั้งใจอยากทำประกันตลาดบนโลกออนไลน์นะคะคือตลาดประกันเนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหม่มากสำหรับออนไลน์นุ่นบอกอย่างนี้เลยเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้คนที่เข้ามาในตลาดประกันนะนุ่นบอกเลยว่ายังไม่เคยเห็นใครที่มาสร้างตัวตนจนคนจำและคนพูดถึงเป็นไวรัลนะคะในเรื่องของประกันอะเยอะพอสมควรคือยังมีคนน้อยมากกลุ่มคนน้อยมากส่วนใหญ่เขาจะเน้นยิงแอดในการขายประกันอย่างเดียวเลยเราอาจจะมาถูกทางดังเรื่องประกันแบบการสร้างตัวตนก็ได้ค่ะเราลองเริ่มจากจุดที่มันประหยัดแล้วมันอาจจะทำให้เราอะปังขึ้นก็ได้พี่หนึ่งก็อาจจะแบบมาทำรายการทำอาหารไปบ่นไปขายประกันไปอะไรเงี้ยเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะพี่หนึ่งทำกับข้าวอร่อยอะไรเงี้ยพี่ณชาก็หาจุดที่มันเป็นจุดเด่นๆของเราที่คนจะจำเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าเราดูใน TikTok เนาะมันจะมีคนนึงที่เขาดังคือครูมัสซีใช่ไหมคะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะครูมัสซีมัสซีนาบอนที่เราเห็นไหมคะเขาสร้างเอกลักษณ์ลักษณะโดยการแต่งตัวแล้วก็พูดภาษาอังกฤษแบบซับไทยอ่ะแบบเป็นสำเนียงไทยเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เขาเป็นที่รู้จักเหมือนกันเห็นไหมคะทุกคนต้องมีเอกลักษณ์คือถามว่าเขาอายไหมเขาก็อาจจะอายในช่วงแรกๆเนาะว่าฉันมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นคนก็จำเขาได้เขาก็ดูเป็นแบบบันเทิงเอาไปแชร์กันนักเรียนก็รู้สึกเรียนกับเขาแล้วสนุกอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็หาจุดเด่นของเราได้แน่นอนค่ะในตัวทุกคนมีอยู่ละนะคะเมื่อเช้าออกไปหน้าปากซอยก็ได้ยินคนพูด Help me อยู่นะครับที่ไหนได้ฝรั่งตกท่อโอ้ยเฮ้ยนะคะพี่หนึ่งเอาแอดมินไปอยู่แพทย์ด้วยสักคนดูนะคะเอาแอดมินนะคะที่พิมพ์มานี้นะคะไปอยู่แพทย์ด้วยสักคนได้ไหมคะหรือพอรับไหมคะมีพื้นที่ว่างไหมคะสนามหญ้าหน้าบ้านยังว่างไหมคะโอเคค่ะวันนี้ก็อีกแล้วนะคะว่าจะมาประมาณชั่วโมงนึงนะคะก็ไปชั่วโมงครึ่งวันเดิมนะคะปล่อยไหลยาวเลยเนาะ
เป็นคลิปสรุปภาพออนไลน์ครั้งสุดท้ายนะคะหลังจากนี้นุ่นยังคงฝากเพจ Help Me เหมือนเดิมนะคะมีอะไรก็ทักทายทักอินบ็อกซ์มาได้นะคะทุกคนมีคำถามอะไรถามนุ่นได้เสมอเลยคือทุกคนที่อยากทำออนไลน์อ่ะคือนุ่นอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเกี่ยวกับประกันออนไลน์ได้แต่บางทีนุ่นอาจจะหาแหล่งมีแหล่งที่จะแนะนำพี่ๆหรือนุ่นอาจจะมีคำเล็กๆน้อยๆที่จะแนะนำพี่ๆได้อย่างเงี้ยค่ะอย่าเพิ่งถอดใจอย่าเพิ่งปล่อยวางนะคะเพราะธุรกิจประกันเนี่ยมันไปได้อีกไกลนะทุกคนจริงมันไปได้อีกไกลอย่าเพิ่งถอดใจแค่เรายังไม่รู้ช่องทางว่าเราจะไปทางไหนดีเท่านั้นเองตอนนี้มันมีทางแยกทางแยกหลายๆคนอาจจะบอกว่าซ้ายไปต่อขวาพอแค่นี้อะไรเงี้ยซ้ายไปต่อขวาพอแค่นี้พอแค่นี้แล้วฉันจะทำอะไรต่อล่ะพอแค่นี้แล้วฉันจะไปทำอะไรต่อล่ะอะไรเงี้ยงั้นก็ซ้ายละกันไปต่อนะคะไปต่อก็ไปต่อเรื่อยๆเลยค่ะพี่ๆทำไปเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นช่างมันค่ะนึกถึงเสมอเมื่อเราหยุดพักค่าใช้จ่ายมันยังคงเดินเหมือนเราวางแผนการเงินให้กับลูกค้าเมื่อใดก็ตามเราหยุดพักค่าใช้จ่ายมันก็ยังเดินไปเรื่อยๆต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ในทุกๆวันแล้วเราบางคนก็ไม่ได้แค่ตัวคนเดียวมีอีกหลายคนที่รอเราอยู่ดังนั้นไม่มีเวลาสักวินาทีให้เราท้อแล้วอะไรทำได้เราก็ทำนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะผอ.บอกว่าว่างนะคะนะคะขอบคุณพี่ณชานะคะขอบคุณพี่พึงขอบคุณพี่หนึ่งนะคะขอบคุณผอ.นะคะขอบคุณคุณณภัทรนะคะขอบคุณคนที่เข้ามาชมทั้งตอนนี้แล้วก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณทุกคนนะคะมาสู้ด้วยกันนะทุกคนมันก็จะบอกแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆมาสู้ด้วยกันจับมือไปด้วยกันนึกถึงใครไม่ออกนึกถึงอาจารย์นุ่นนะคะนึกถึงใครไม่ออกนึกถึงเพจประกันเฮลมีนะคะทุกคนช่องนี้มีแต่ทางออกถ้าออกไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันตรงนี้แหละค่ะโอเคนะคะพรุ่งนี้มา20:00 เหมือนเดิมนะคะเวลาเดิมนะคะเพิ่มเติมคือความน่ารักโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะนอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้อยากจะเห็นหลายๆคนนะคะลองเอาเทคนิคดีๆของนุ่นลองไปปรับใช้นะคะพี่หนึ่งก็อาจจะเอากรมธรรม์ไปวางอยู่ท่ามกลางแกงโฮพี่หนึ่งนะคะเอากรมธรรม์ไปวางขอบคุณขอบคุณออนุนออมมิ้นเหมือนกันนะคะขอบคุณกำลังใจจากอาจารย์นุ่นจ้าขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ตั๋วเอาไปอันวางไว้ตรงกลางแกงโฮเนิ่มอันก่อแกงฮังเลเนอพี่หนึ่งเนอขายมาได้ต้มเหี้ยไอ้เนาะกรมธรรม์นี่นะไอ้นะเออนะคะจัดเลยจัดเลยโอเคค่ะพี่หนึ่งฝากเด็กสักหนึ่งคนไปอยู่แพร่เนอเดี๋ยวผมผูกจะส่งขึ้นรถทัวร์ไปให้เนอพี่เนออะไรนะเด็กน้อยกับหมาน้อย1ตัวเดี๋ยวฝากไว้นะคะไม่รวมค่าส่งนะนะคะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วค่ะก่อนที่นะคะ2คนนี้จะเลยเถิดไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะนอนหลับฝันดีนะคะเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ในหัวข้อต่อไปนะคะพรุ่งนี้มีเทคนิคดีๆอะไรเดี๋ยวจะรีบแชร์ในตอนเช้าเลยนะคะวันนี้บ๊ายบายนะคะทุกคน